รัฐบาลกลางสหรัฐเริ่มปิดหน่วยงานบางแห่งชั่วคราวแล้วกระทบข้าราชการราว 800,000 คนต้องหยุดงานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่คุมเสียงข้างมากโดยรีพับลิกันพยายามจะผลักดันร่างกฎหมายงบประมาณฉุกเฉินที่ในรายละเอียดต้องเลื่อนกฎหมายปฏิรูประบบสาธารณสุขของโอบามาหรือโอบามาแคร์ออกไปอีก1ปีขณะที่วุฒิสภาซึ่งคุมเสียงข้างมากโดยเดโมแครตลงมติคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยคะแนน54-46เพราะต้องการเดินหน้าโอบามาแคร์ตามนโยบายโอบามาต่อไปด้านโอบามาแจ้งทหารอเมริกันยังได้ค่าตอบแทนแต่อาจช้ากว่ากำหนดย้ำนโยบายโอบามาแคร์ต้องเดินหน้าต่อไปนักวิเคราะห์คาดหากหน่วยงานรัฐหยุดงาน1วันจะสร้างความเสียหายให้อเมริกาต่อวัน$300 ล้านเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่สหรัฐต้องเผชิญสถานการณ์นี้นับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันแต่ government shutdown เคยเกิดขึ้นมาแล้ว17ครั้งไม่ใช่ครั้งแรกภาวะ government shutdown ของประเทศมหาอำนาจครั้งนี้จะกินเวลานานขนาดไหนกระทบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างไรคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณผู้ชมคงได้ตามข่าวนี้ตลอดทั้งวันด้วยคำถามเข้ามาเต็มๆนะคะเกี่ยวอะไรกับเราเขาสภาเขาก็สภาเขาสิคะสภาเราก็ยังไม่สงบเลยจะไปห่วงสภาสหรัฐทำไมใช่ไหมคะก็อย่างที่ว่าค่ะพี่เขาสะเทือนน้องๆทั่วโลกในแง่ของระบบเศรษฐกิจก็ต้องจับตาดูนะคะก็สะเทือนตามไปด้วยนี่เป็นแค่ขั้นแรกของความเสี่ยงในช่วงท้ายปีสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐนะคะเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายๆรายการจะบอกอีกหนึ่งเรื่องที่เผลอๆน่ากลัวกว่าของวันนี้อีกนะคะวันนี้ประเด็นแรกที่คุณผู้ชมตามมาตลอดทั้งวันก็คือว่าตัวเลขที่แรงที่สุดคือ 800,000 คนของเขาจะไม่มีงานทำงานก็จะจ่ายช้าเนี่ยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ดึงดูดความสนใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐแต่อย่างที่หัวรายการบอกไปแล้วก็คุณผู้ชมฟังมาตลอดทั้งวันว่าไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่การทิ้งช่วงมา17ปีแล้วเกิดคราวนี้มันก็ตั้งคำถามได้ว่าอ้าวแล้วสัญญาณอย่างนี้แปลว่าอะไรสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐนั่นข้อแรกนะคะข้อที่2ถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจเลยสำหรับระบบสภาของเขาสู้กันแบบไหนจะคุยกันอีกทีอย่างไรแล้วจะผ่านไม่ผ่านแล้วมันจะเกี่ยวอะไรเนี่ยนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ได้เหมือนกับสภาเราซะทีเดียวเรายังนึกภาพไม่ค่อยออกสภาเราเวลาใช้กลไกบางอย่างเรายังนึกไม่ค่อยออกเลยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายวิธีปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวอธิบายดิฉันไม่ใช่คนอธิบายนะคะแขกรับเชิญอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นมายังไงทำไมสู้กันไปชิงกันมาชนะไหมหรือแพ้แล้วสำหรับด้านใดด้านหนึ่งนะคะนั่นประเด็นที่2 ส่วนประเด็นที่3ก็คือว่าง่ายที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมต้องชมก็คือว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่เกี่ยวแน่นอนคือว่าวันนี้ต้องมีการชี้แจงจากสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสถานกงสุลที่เชียงใหม่ก็ต้องชี้แจงผ่านสื่อนะคะว่ายังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะเดี๋ยวตกใจว่าทำวีซ่ากันไม่ได้แล้วหรือยังได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันเพราะเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่ที่สุดในช่วง 2-3 เดือนนี้ของสหรัฐนะคะเราจะคุยเรื่องนี้กันก่อนว่าทำไมสถานีโทรทัศน์ที่ทำข่าวเรื่องนี้ต้องเกาะติดเรื่องนี้กันตลอดทำไมต้องอธิบายกันตลอดเพราะมันสำคัญจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ไม่ได้ห่วงโอบามานะคะห่วงประเทศไทยค่ะวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะก็จะบอกเราได้เลยว่าถ้าเขาขยับตัวไม่สะดวกเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกระเทือนไหมเขาเป็นตลาดใหญ่ของไทยแล้วเราจะขายของเข้าไปให้เขาได้ไหมคนต้องเกือบล้านคนไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อของกินรายวันเนี่ยนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะคุณบรรทูลวงศรีและโชติสวัสดีค่ะอาจารย์อีกหนึ่งท่านค่ะแม่คุณผู้ชมคะถ้าไม่สุดๆทางการเมืองสหรัฐเรียนสงสัยเมื่อเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์เรื่องอะไรอาจารย์เชี่ยวชาญมากสำหรับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชัยชนะอิงควัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับและอีกหนึ่งท่านเมื่อสักครู่นี้เห็นคุยกับคุณนุชไทยไปแล้วนะคะเราเชิญมาคุยอีกหนึ่งมุมแล้วก็ลงรายละเอียดได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากคุณนุชไทยเมื่อสักครู่นี้ในวันเวิลด์เลยนะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนดร.ปิยศักดิ์มานะสันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมพล
เหมือนเป็นมาตรวัดค่ะอาจารย์ชัยชนะคะมันต้องมีเรื่องโหดๆสักหน่อยนะคะเราถึงจะได้เจอกันอาจารย์ถือเป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจในรอบเกือบ20ปีของสหรัฐไหมคะหรือพอดูสถิติมันก็ไม่หรอกมันแค่ทิ้งช่วงมานานเท่านั้นเองมันเป็นอาการไหนตอนนี้คะอาจารย์ไม่น่าตกใจเพราะว่าเรื่องแรกคือผมไม่คิดว่าจะปิดนานนะไอ้ชัตดาวน์ชัตอัพอะไรเนี่ยมันคงไม่นานเท่าไหร่ที่ว่าไม่นานเนี่ยมันมีเหตุผล 2-3 เรื่องฮะเรื่องแรกเนี่ยอเมริกาตอนนี้เราก็ทราบดีว่าระบบเศรษฐกิจเขาแย่ฉะนั้นถ้าปิดนานเนี่ยผลกระทบที่ส่งมาก็คือ Republican จะเสียรางวัลในเรื่องของคะแนนในเรื่องของอนาคตทางการเมืองอันนี้เป็นเรื่องการเมืองภายในของอเมริกันนะฮะแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบโดยเฉพาะคนอเมริกันวันนี้เนี่ยการที่คนไม่มีงานทำอย่างที่ตัวเลขเมื่อสักครู่เราก็ทราบกันนะฮะมันก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่กับกรณีของรัฐบาลความหมายของรัฐบาลอเมริกันเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะว่าตอนนี้เดโมแครตเป็นรัฐบาลแต่จริงอเมริกันเนี่ยเบื้องลึกแล้วมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือประชาชนนั่นแหละที่เขากำลังเฝ้าดูอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเกือบจะกลางเทอมของการเลือกตั้งของอเมริกันที่จะมีหลังจากบารักอยู่มาแล้วปีสมัยหนึ่ง4ปี5ปี6ปีแล้วฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองว่าบารักโอบามาเนี่ยจริงๆเรื่องของประกันสุขภาพที่บอกโอบามาแคร์เนี่ยผมอยากเรียนว่าอันนี้เนี่ยโอบามาขอมาทั้ง2สภาเรียบร้อยแล้วแต่พอมาถึงให้เงินกลับเป็นอีกเรื่องนึงนั่นก็แสดงถึงว่ามีการยึกยักกันอยู่แน่นอนสังคมอเมริกันเป็นสังคมของการแบ่งในเรื่องของพรรคมากหน่อยและการแบ่งพรรคตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนฝ่ายซึ่งเป็นรีพับลิกันโดยเฉพาะกลุ่มพวกทีปาร์ตี้นั้นอาจจะโอเคว่าทำถูกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรีพับลิกันตอนนี้ขาลงนะฮะแล้วก็ไม่ทราบว่าอนาคตข้างหน้าก็คือการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยจะเอาใครมาวันนี้ยังนึกไม่ออกเลยแต่ว่าทางเดโมแครตเองก็วางตัวฮิลลารี คลินตันไว้อย่างน้อยก็มีคนออกมาสับสนผมก็อยากเรียนกว้างๆตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ซีเรียสอะไรแล้วก็ชัตดาวน์อย่างที่เมื่อสักครู่เราทราบมาว่ามีตั้งหลายครั้งแล้วก็ในยุคสมัยของบิลคลินตันครั้งหนึ่งตอนนั้นก็วุ่นวายกันแบบนี้แล้วพูดง่ายๆว่าเงินไม่ได้จ่ายแต่เงินเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาอาจจะดึงไว้ช่วงหนึ่งสมมติว่ายังไม่จ่ายเนี่ยแต่ถึงเวลา cover ให้หมดนะฮะเมื่องบประมาณผ่านออกมาเรื่องของเรื่องคือส.ส.เองพวกที่อยู่ในสภาไม่เกี่ยวฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคล้ายๆบ้านเราว่าผมไม่ทราบก็คือส.ส.มีอภิสิทธิ์อะไรบางอย่างเพราะเรื่องนี้เป็นงบที่ไม่เกี่ยวข้องกันฉะนั้นงบตรงนี้เป็นงบรัฐบาลที่บารักโอบามาต้องรับผิดชอบฉะนั้นโดยสรุปแล้วผมคิดว่าเป็นการ discredit ทางการเมืองกับประธานาธิบดีของอเมริกันคนปัจจุบันนี่เป็นแค่เกมการเมืองของสหรัฐใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้มองว่าเป็นการส่งสัญญาณใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐใช่ไหมคะอ๋อไม่เกี่ยวครับเป็นเรื่องเกมการเมืองเลยเกมการเมืองเลยโดยเฉพาะยิ่งคงจำได้ว่าในสมัยบิลคลินตันขึ้นมาช่วงแรกก็ไม่ทำแต่มาทำช่วงสองซึ่งบิลคลินตันทำระบบเศรษฐกิจเข้าที่เข้าทางแล้วฉะนั้นเรื่องนี้โดยตรงไม่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องการเมืองภายในในการที่จะ discredit กันค่ะอาจารย์คะถ้าหนูเข้าใจผิดอาจารย์บอกได้เลยนะคะ okay. คือตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆนะคุณผู้ชมโอบามาเดโมแครตนะคะกำลังเรืองอำนาจมากสมัย2สมัยติดกันนะคะแล้วก็เดโมแครตตอนนี้พูดก็พูดนะคะถ้าเอาวุฒิสภาคือสภาสูงเนี่ยก็คือเสียงข้างมากเป็นของโอบามาก็คือเดโมแครตในขณะที่สภาล่างที่เราเรียกกันก็คือสสส่วนใหญ่เป็นของอีกพรรคค่ะของรีพับลิกันเพราะฉะนั้นก็เลยคอมเมนต์กันอยู่สภาบนกับสภาล่างอาจารย์ถ้าเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกนะคะอาจารย์บอกว่าทำแบบเนี้ยรีพับลิกันนั่นแหละคือฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยนะคะจะเสียเองทำไมถึงจะเสียคะอาจารย์ในเมื่อมันก็เป็นกลไกในสภาปกตินะคะโอเคก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพราะว่าในระบบของอเมริกันเนี่ยเขามีคณะกรรมาธิการเขาเรียก Ways and Means เป็นคณะกรรมาธิการเกี่ยวเรื่องการเงินซึ่งต้องอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรอเมริกาก็มีเหตุผลธรรมดาก็คือประชาชนเสียภาษีเพราะว่าวุฒิสภาของอเมริกันเป็นเรื่องสภามนรัฐนะฮะฉะนั้นการที่ต้องเสียภาษีจึงต้องเอาเรื่องการเงินมาอยู่ที่
สภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่เรื่องที่สองที่คุณจอมขวัญถามเนี่ยก็คือว่าประเด็นที่สำคัญก็คือขณะนี้เป็นช่วงเดือนปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมกลางเทอมหมายถึงจะเลือกส.ส. 435คนสว.เป็น1ใน3ก็ว่ากันไปนะฮะงั้นตรงนี้มันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งซึ่งพยายามที่จะปัดขากันถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะฮะเพื่อให้ discredit ว่าบารักโอบามาเนี่ยเรื่องของการเอาโอบามาแคร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเหมือนเป็นงานชิ้นโบแดงสำหรับคนที่อยู่ข้างล่างซึ่งจริงแคร์ตัวนี้เนี่ยคนที่มีตังค์เขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะฮะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยการ discredit โอบามาตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้สะดุดแล้วคุณจอมขวัญจะเห็นว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองภายนอกกรณีของซีเรียเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะอิสราเอลเองก็จะเป็นประเด็นที่อิหร่านก็ใช่ฉะนั้นโอบามากำลังถ้าสมมติคุยกับอิหร่านรู้เรื่องเนี่ยกำลังทำคะแนนให้กับพรรคเดโมแครตของเขากำลังโกยคะแนนนิยมทำนองนั้นค่ะอาจารย์ก็รีพับลิกันยอมไม่ได้เอาเรื่องนี้แหละคงยอมไม่ได้เพราะว่าการเมืองของเขามันเป็นการเมืองของการต่อสู้ในเรื่องพรรคการเมืองแน่ๆเลยแล้วก็อนาคตข้างหน้าที่ผมเรียนนะตัวฮิลลารี คลินตันได้รับการเสนอจากกลุ่มสุภาพสตรีของเขามาแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นผมไม่ทราบแต่ของรีพับลิกันก็มีคุณคริสคริสตี้ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของนิวเจอร์ซีย์ซึ่งดูท่าแล้วแกน้ำหนักก็เยอะมากอะไรเงี้ยคือยังไม่มีคนที่เข้าตาฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันจะมีรายละเอียดแล้วก็มีเรื่องภายนอกที่เรามองอยู่ครับคุณผู้ชมเพิ่งสงสัยนะคะว่าเอ้าเห็นเพิ่งเลือกสหรัฐเนี่ยเพิ่งเลือก ประธานาธิบดีมาเองจะมาขัดแข้งขัดขาอะไรตั้ง4ปีคุณผู้ชมคะของเขาเลือกแบบมีตรงกลางด้วยนะคะคือเขาสลับเลือกกันนะคะวุฒิด้วยส.ส.ด้วยประธานาธิบดีด้วยคือเขาสลับเทอมไม่เหมือนเรานะคะแล้วก็ในส่วนที่อาจารย์บอกก็คือว่าเดโมแครตกำลังมาคุณผู้ชมคะพรรคของโอบามากำลังมารีพับลิกันไหวอะคะปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอาสักเรื่องนะตัดคะแนนความนิยมก่อนแล้วเรื่องนี้จะเป็นคะแนนที่เป็นฐานเสียงที่แน่นปึกมากเพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือคนรวยในสหรัฐไม่สนใจโอบามาแคร์คือไม่ต้องมายุ่งกับระบบประกันสุขภาพฉันซื้อเองได้ฉันมีเงินจ่ายค่ายาค่าหมอแต่โอบามาทำเพื่อซื้อใจคนพูดง่ายๆคนเงินน้อยหน่อยนะให้ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นรีพับลิกันถ้าทำสำเร็จปุ๊บเอาได้คะแนนนิยมไปอีกตั้ง30-40นะคะล้านเสียงเนี่ยนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป็นเกมการเมืองที่อาจารย์บอกนะคะเราก็ฟังตลอดวันมาแบบนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ดร.เปียศักดิ์นะคะเดี๋ยวขอมาที่คุณบรรทูลค่ะการเมืองหรือเศรษฐกิจคะวันนี้ให้คุณบรรทูลประเมินค่ะวันนี้จะส่งผลกระทบในเชิงการเมืองของเขาเท่านั้นหรือเศรษฐกิจเราด้วยคะครับก็มันเป็นเรื่องการเมืองที่มีผลต่อเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าชัตดาวน์เนี่ยเป็นไปนานคือถ้าเป็นไปนานเนี่ยจะมีผลเยอะมากนะฮะคือถ้าเป็นไปเพียง 3-4 วันใช่ไหมฮะมันก็จะไม่ได้มีผลกระทบกับไทยเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเป็นไปผ่านนานเกินกว่าวันที่17เดือนนี้นะฮะซึ่งเป็นเวลาที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเกิดมีการล่าช้าหรือว่าบิดพลิ้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเครดิตเรตติ้งของสหรัฐเนี่ยก็จะถูกลดลงคราวที่แล้วที่เกิดเรื่องถ้ายังจำได้ปีที่แล้วเดือนเมษาที่มีการทะเลาะกันจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของคอนเกรสถึงจะยอมผ่านให้เนี่ยก็ปรากฏว่าสแตนดาร์ดพัวก็ลดเครดิตเขาจาก 3A Triple A ลงเหลือ 2A บวกก็เป็นผลทำให้ความน่าเชื่อถือของพันธบัตรสหรัฐเนี่ยลดน้อยลงนะฮะเที่ยวนี้เนี่ยขนาดทะเลาะกันอยู่เนี่ยยิวก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคือก็เชื่อว่าถ้าหากว่าเป็นไปในลักษณะที่เกินวันที่17แล้วยังตกลงกันยังไม่ได้คือ17วันจากนี้นะฮะก็น่าที่จะส่งผลทำให้ดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐเนี่ยจะต้องขึ้นจากเครดิตเรตติ้งที่ต่ำลงตามข่าวที่ผมอ่านเนี่ยชนาญพัวบอกว่าจะลดเครดิตเรตติ้งจากปัจจุบัน 2A บวกเนี่ยลงไปถึง Triple C เลยนะจะไม่ให้ความน่าเชื่อถืออะไรกันเลยอ่ะใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบทั่วโลกเลยนะฮะคือเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยเงิน
ที่เข้ามาในประเทศไทยเงินที่เข้าไปทั่วโลกเนี่ยมาจากสหรัฐเยอะในเรื่องของ QE ใช่ไหมฮะเท่าที่เราดูเนี่ยเราก็จะผมก็คิดว่าถ้าเกิดเรื่องทำนองนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ยุโรปเองก็ยังมีปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้อยู่นะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ยุโรปเองเนี่ยผ่านปัญหานี้ยังไม่รุนแรงมากนักเนี่ยก็เกิดจากการที่มีเงินจากสหรัฐเข้าไปด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการผันแปรทางด้านอัตราดอกเบี้ยก็เชื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจยุโรปก็จะได้รับผลกระทบทั้งหมดนี้ก็จะนำมาซึ่งผลกระทบในทางลบต่อการส่งออกของไทยนะฮะซึ่งปัจจุบันเราก็ทราบมันดีอยู่ว่า ไทยเราเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเรามีปัญหาการส่งออกซึ่งเดิมตั้งไว้ว่าจะเติบโตร้อยละ 7-7.5 ตอนต้นปีใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้ก็คุยกันเหลือร้อยละ3แล้วนะฮะซึ่งก็ถ้ามีปัญหาเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่น่าจะทำได้ด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะตราสารัฐเนี่ยเราก็เสียสิทธิ์ GSP ไปตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมแล้วนะฮะเป็นสินค้าไทยที่ส่งเข้าไปสารัฐตั้งแต่1สิงหาเนี่ยก็เสียภาษีเต็มอยู่แล้วนะฮะถ้ามาเจอเรื่องสภาพเศรษฐกิจสหรัฐก็มาเจอเรื่องถ้ามาเรื่องของสหรัฐตอนนี้แล้วคน800,000คนที่ตกงานเนี่ยถ้าเรามองว่าผลกระทบเฉพาะกับคน800,000คนเนี่ยผมว่ามันมีมากกว่านั้นคือธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของคน800,000คนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่เช่นบริษัทขายอาหารบริษัทเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะฮะพอเริ่มได้รับผลกระทบเนี่ยซัพพลายเออร์ของเขาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยมันก็จะส่งผลต่อเนื้อเป็นลูกโซ่นะฮะทำให้ทุกอย่างที่ตามมาเนี่ยได้รับผลกระทบไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาการเมืองมาเล่นไม่ได้นะคะคงไม่ได้กระทบกับประเทศเขาประเทศเดียวครับค่ะก็โพลสหรัฐก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนสหรัฐ42%โทษรีพับลิกันสำนักงานนี้นะฮะว่าไม่น่าจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาทำให้เกิดความเดือดร้อนแต่เขาก็ทำไปแล้วนะค่ะแต่ที่กระทบเราโดยตรงอย่างที่คุณบรรทุนอธิบายค่ะคุณผู้ชมคะคือว่าคุณบรรทุนให้โอ้โหใจดีให้รออีกทีคือที่จะคุยกันก็คือกลางเดือนนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตามรายงานข่าวตลอดทั้งวันนะคะว่าที่เคยเกิดขึ้นนานที่สุดคือหมายถึงว่าคือปิดบางส่วนของหน่วยงานราชการเนี่ยนะคะคือปิดนานที่สุดจาก17ครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปิดนานสุด21วันค่ะคราวนี้คุณบรรทุนให้ตั้ง17วันแน่เนาะ แต่ไม่ต้องใช้หมดก็ได้นะคะ ไม่ต้องใช้โควต้านี้หมดก็ได้น่าจะล็อบบี้กันก่อนใช่ไหมคะครับก็17ปีที่แล้วสมัยบิลคลินตันเนี่ยส่งผลให้ตัว GDP เขาลดลงเกือบร้อยละหนึ่งนะฮะในช่วงไตรมาสที่4ต่อปีที่ถัดไปเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเที่ยวนี้เนี่ยเขาก็คงจะไม่กล้าทำให้ GDP สหรัฐลดลงมากมายขนาดนั้นเพราะว่ามีการทำนายว่าถ้าไปถึงปิดไปสัก4อาทิตย์เนี่ยจะลดลงไปถึงร้อยละ 1.4 นะฮะ GDP ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นประชาชนอเมริกันก็โดยเฉลี่ยก็ต้องจนลงใช่ไหมฮะซึ่งอย่างที่เราทราบกันคือว่าสหรัฐอเมริกาคือเศรษฐกิจใหญ่มากใช่ไหมคะเหมือนเป็นกระเป๋าสตางค์อีกใบของโลกถ้าไม่เอารวมทั้งจีนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณบรรทุนบอกไว้ค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปพึ่งเงินจากสหรัฐนะคะแล้วถ้ากระเป๋าเงินง่อนแง่นเศรษฐกิจยุโรปก็ไปด้วยนะคะและอันนี้ของตัวเองจะว่าอย่างไรนี่แล้วก็โยงกลับมาที่ไทยเนี่ยนะคะคือว่าเขาเป็นตลาดส่งออกของเราใช่ไหมคะถ้าคนซื้อของเราไม่มีเงินจะซื้อขายใครดีคะคุณผู้ชมคุณบรรทุนก็เลยบอกว่าไม่น่าจะเกิน17วันที่เขาจะคุยกันใหม่ก็คือวันที่17นะคะอันที่ประเมินแบบใจดีสุดแล้วหรือว่าในกรณีที่แย่ที่สุดแล้วคะ17วันมันน่าจะเร็วกว่านั้นน่ะนะคะเราหวังว่าจะเร็วกว่านั้นค่ะไปที่ดร.ปิยศักดิ์ค่ะที่ดร.ปิยศักดิ์คุยกับคุณนุ่นไทยเอาไว้เนี่ยนะคะเรื่องนี้ค่ะในมุมมองของคนที่ทำเรื่องการลงทุนบริหารเงินบริหารทุนเนี่ยนะคะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมคะก็ค่อนข้างใหญ่ต้องเรียนอย่างนี้แล้วกัน คือมองอย่างนี้ว่าสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือเป็น2เรื่องที่สอดคล้องกันเรื่องนึงก็คือในเรื่องของงบประมาณนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าชัตดาวน์พอชัตดาวน์เนี่ยมันแปลว่ารัฐบาลก็มีการเบิกจ่ายงวดใหม่ไม่ได้ของปีงบประมาณใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับผมก็คือเพราะปีงบประมาณเค้านี่ก็เหมือนปีงบประมาณของเรา
นะครับผมก็คือว่าเริ่มวันที่1ตุลาคมนะครับอย่างที่ตัวข่าวที่รันมาทั้งตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับรวมไปถึงที่คุยกันเมื่อรายการวันเวิร์ลเมื่อกี้นี้ด้วยก็คือภาพก็คือว่าการที่ชัตดาวน์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยเฉพาะเงินเดือนของรวมไปถึงเงินของลูกจ้างรายวันนะครับผมก็คือเขาพยายามที่จะปิดในแง่ของธุรกิจของรัฐบาลที่ยังไม่สำคัญนักอย่างที่เราเห็นกันว่าไม่ว่าจะเป็นอุทยานไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือการจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวนะฮะแต่ถ้าลากยาวต่อไปนะครับเหมือนที่คุณบรรทูลว่าเนี่ยภาพก็คือว่าอาจจะนำไปสู่เรื่องของการถ้าถึงกรณีสุดๆจริงๆก็คือตัดน้ำตัดไฟนะครับผมรวมไปถึงเงินถ้าเงินไปไม่ถึงเรื่องของงบประมาณด้านของกระทรวงกลาโหมอันนี้เริ่มน่าเป็นห่วงในแง่ของความปลอดภัยแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเงินเดือนของข้าราชการประจำอะไรทั้งหลายนะครับฉะนั้นภาพเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะยาวมากตามที่ตลาดการเงินมองเนี่ยนะครับก็คือคิดว่าไม่น่าจะเกิน 3-4 วันเพราะถ้ายิ่งเกินก็เหมือนทั้งสองท่านทั้งที่ท่านอาจารย์ชัยชนะก็พูดด้วยนะครับว่าที่ยิ่งแย่ไปเนี่ยก็คือทั้ง Republican ก็จะโดนว่าเหมือนกันนะครับว่าเป็นคนที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับนี่คือภาพของในเรื่องของ government shutdownนะครับผมอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะนะครับอย่างที่เราพอทราบกันเหมือนกันว่ารัฐบาลของสหรัฐเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินเกินกว่ารายได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีการพูดคร่าวๆว่าเงิน1ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินที่รัฐบาลใช้จ่าย1ดอลลาร์เนี่ย80เซนต์เป็นเงินภาษีเขาต้องยืม20เซนต์ตลอดก็คือประมาณ20%ตลอดนะครับมันก็เลยทำให้เพดานหนี้สาธารณะนี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนจะต้องไปต่อไอ้เพดานหนี้ในวันที่17นะครับผมที่เขามองกันพอดีทำสไลด์มานิดนึงสไลด์ที่7นะครับผมถ้าเผื่อถ้าดูก็คือว่ามันถึงเพดานหนี้แล้วมันเตรียมที่เขาก็ต้องคุยภายในกลางเดือนออกโทเบอร์นะครับผมก็คือคิดว่าใช่ก็คืออย่างไอ้ตรงลูกศรที่ริมสุดเนี่ยนะครับผมก็คือคุยกันคราวนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปในรายการวันเวิร์ลแล้วนะฮะว่าเขาก็เอาเรื่องของโอบามาแคร์เนี่ยทางรีพับลิกันเนี่ยเขาเอาเรื่องของโอบามาแคร์เนี่ยมาเป็นตัวเป็นกระสุนในการที่จะไม่ยอมแล้วล่ะว่าถ้าเผื่อจะให้เพิ่มเพดานหนี้สาธารณะขึ้นไปอีกกว่าไอ้ตัว 16.7 ล้านล้านเนี่ยจะต้องยอมให้ตัดเรื่องของงบประมาณของโอบามาแคร์ไปซึ่งเดโมแครตก็ไม่ยอมตรงนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยน่ากลัวกว่ามากนะครับเหมือนกับที่คุณบรรทุนว่าก็คือว่ามันกลายเป็นว่ารัฐบาลสหรัฐนี่ไม่น่าเชื่อถือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้นะครับอันนั้นน่ากลัวกว่ามากก็อาจจะทำให้ในเรื่องของไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นมหาศาลและดอกเบี้ยของพันธบัตรอื่นๆเนี่ยมันไปอิงกับดอกเบี้ยของสหรัฐเพราะว่าในทางการเงินเนี่ยถือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนี่เซฟสุดนะฮะฉะนั้นถ้าเผื่อดอกเบี้ยสหรัฐกับเพิ่มขึ้นเพราะว่าตลาดไม่เชื่อแล้วเนี่ยกลายเป็นดอกเบี้ยไทยดอกเบี้ยทุกอย่างรวมไปถึงหุ้นกู้อะไรต่อมีอะไรจะขึ้นมหาศาลตลาดการเงินจะพังเลยนะครับฉะนั้นเราก็หวังว่าคงไปไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ 2-3 วันเนี่ยน่าจะโอเคแล้วในระดับนึงครับผมก็คือว่าที่เขาคุยกันเมื่อวานนี้นะคะถ้าเอาเวลาคือบ้านเราเร็วกว่าเขานะคะคือแต่ถ้าเอาเวลาพูดง่ายๆคือภายในวันที่30เนี่ยคือวันสุดท้ายของปีงบประมาณของสหรัฐต้องคุยให้จบแต่เมื่อวานจบไม่สวยจบเละไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมครับจบเละเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายค่ะ1ตุลาคมเริ่มปีงบประมาณใหม่เอาเงินที่ไหนในเมื่อกฎหมายตัวนี้ยังไม่ออกใช่ไหมคะเขาจะคุยกันอีกทีวันไหนอะคะเขาคงไม่ปล่อยไปคงยังไม่เห็นตารางชัดเจนนะครับแต่ก็คิดว่าคงต้องรีบคุยกันเร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งปิดนานมากขึ้นเนี่ยนอกจากไอ้ที่ข่าวที่เราตามกันอุทยานพิพิธภัณฑ์นี่มันเล็กๆน้อยๆยิ่งยาวยิ่งเยอะนี่ไปเนี่ยเรื่องเงินจ่ายเรื่องของข้าราชการเงินจ่ายเรื่องของค่าน้ำค่าไฟนี่เริ่มไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เริ่มน่าเป็นห่วงขึ้นเรื่อยๆยิ่งยาวเนี่ยจะยิ่งแย่นะครับผมแล้วส่วนของเพดานนี่ที่ดร.ปิยศักดิ์บอกเนี่ยนะคะเขาจะคุยกันวันน่าจะเป็นก็คือมันจะเต็มเพดานวันที่17เดือนนี้เดือนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรายังกำหนดวันไม่ได้ที่จะคุยเรื่องงบประมาณใช่แต่ว่ารัฐบาลแต่ทั้งสภาต้องรีบให้เร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งช้ามันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องเพดานนี่ต้องคุยกันวันที่17จะเรียกว่าอย่างนั้นไม่ได้แต่คล้ายๆว่ามันถึงเพดานมันเต็มไม่งั้นต้องคุยจบก่อน17สิคะก็ควรจะอย่างนั้นถ้าควรจะอย่างนั้นแต่ว่าเนี่ยภาพที่เห็นก็คือ Republican เนี่ยแข็งกร้าวมากในเรื่องของไอ้ตัวโอบามาแคร์เนี่ยมันน่าจะ
เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนิดนึงครับผมคุณผู้ชมคะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องปกติค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรายังเข้าใจไม่หมดเลยนะคะหนี้สาธารณะไปกู้ใครบ้างอันดับความน่าเชื่อถืองบประมาณผ่านไม่ผ่านเอาไปใช้อะไรแล้วถ้าเราไม่เข้าใจสหรัฐเรื่องปกติค่ะเอาเป็นว่าฟังผลพวงของมันก็ได้แต่ที่อาจารย์ปิยศักดิ์บอกเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันมีอีกหนึ่งโจทย์ที่ใหญ่มากคือวันที่17นี้นะคะเพดานหนี้เขาจะเต็มมากเพราะฉะนั้นคือพอเพดานหนี้เต็มทำยังไงได้ก็ต้องขอเพดานสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมคะซึ่งพอเพดานสูงขึ้นไปอีกมันก็เป็นสัญญาณที่แย่กว่าเรื่องเมื่อวานอีกปะคะก็จะเรียนอย่างนั้นก็ใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็เพราะโอบามาแคร์เนี่ยถึงแม้จะไปช่วยคนกลุ่มล่างแต่มันก็ไปทำให้ในเรื่องของงบประมาณจะต้องมีค่าเป็นภาระมากขึ้นครับผมก็มีการมองกันว่าโอ้ยขึ้นไปถึงเรื่องของเพดานเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยขึ้นไป 20-30% ของ GDP ใน 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งเงินเนี่ยมันไม่พอแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าเปรียบเทียบที่ลองเปรียบเทียบนะคะเมื่อสมัยบิลคลินตันนะคะเมื่อ17ปีก่อนเนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นยาวนานที่สุดถึง21วันโอ้โหคุณผู้ชมนึกถึงสมมติเรามีงบประมาณเริ่มต้นแล้วนะคะแล้วรัฐไม่ผ่านงบอะไรออกมาเลยแล้วหน่วยงานราชการบางส่วนมีสัญญาแล้วว่าไม่จ่ายนะไม่ต้องมาทำนะมาทำแล้วไม่รู้จะจ่ายหรือเปล่าย้อนหลังเนี่ยนะคะไปตั้งเกือบเดือนนะคะตอนนั้น21วันตอนนั้นสถานการณ์เลวร้ายเหมือนถ้าเป็น21วันสมมติเลวร้ายสุดนะคะ21วันของ17ปีก่อนและสมมติว่าถ้าเป็น21วันของปีนี้เนี่ยมันจะแย่ต่างกันไหมคะผลถ้ามันเกิดขึ้นก็ใกล้เคียงกันนะครับนะก็เรื่องของ GDP เนี่ยบางคนเนี่ยมองว่าอย่างสำนักวิจัยของตัว Bank of America Merrill Lynch เขามองว่า 2% ใน Q4 หายไปเลยปกติเศรษฐกิจอเมริกาโตประมาณ 2% ทุกปีนะถ้าเผื่อเกิดหยุดไปเกือบเดือนอย่างเงี้ยหายไปเลย 2% พอหายไป 2% เนี่ยคิดเป็นเงินง่ายๆก็คือเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ถ้าเผื่อคร่าวๆนะครับซึ่งเงินที่หายแวบไปแน่นอนว่ามันแน่นอนว่าเรื่องของการส่งออกของไทยซึ่งคุณบรรทุนท่านดูอยู่เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าส่งไปทางอเมริกานี่จะแย่เลยเพราะว่าเรื่องของเงินใช้จ่ายของลูกจ้างชั่วคราวรวมไปถึงเรื่องของข้าราชการเขาก็ไม่มีเงินใช้จ่ายแน่นอนเขาก็เรื่องของการอิมพอร์ตสินค้าจากเราก็น้อยลงไปด้วยอันนี้เห็นชัดๆในด้านของเศรษฐกิจแต่เรื่องตลาดการเงินนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าตลาดการเงินตอนนี้เนี่ยมันเกี่ยวโยงกันมากกว่าใน17ปีที่แล้วอย่างเทียบกันไม่ได้ นะครับถ้าด้วยการที่เขาเรียกว่า government shutdown เนี่ยนะคะถ้ามีการปิดยืดระยะ21วันเท่ากันปีนี้น่าจะส่งผลกระทบแย่กว่าปีนั้นเมื่อ17ปีก่อนไหมคะโอ้ผมตัวส่วนตัวคิดว่าน่าจะแย่กว่าค่อนข้างเยอะมากครับเพราะฉะนั้นดร.ปิยศักดิ์ก็เลยคิดว่าเอาแค่ 3-4 วันพอซอบๆนี่เขาน่าจะต้องคุยกันต้องเริ่มคุยกันแล้วครับผมให้สามารถชัดเจนว่าจะโอบามานี่จะขนาดไหนยังไงครับโอบามาแคร์คุณบรรทุนให้ดูกราฟใจสั่นตัวนึงนะคะผมมีสไลด์มาให้ดูเป็นภาพแรกนะฮะจะเปรียบเทียบตัวแรกเลยนะคะจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วกับตอนนี้นะฮะถ้าเราดูเราจะพบว่า17ปีที่แล้วช่วงปี1995ต่อ96เนี่ยปริมาณเงินที่เป็นก็ประมาณที่เขาเกิดปัญหาเนี่ยมันแค่ประมาณมันน้อยกว่านี้มากนะฮะมันประมาณสัก4,000กว่าล้านเหรียญเท่านั้นเอง4,000กว่าล้านเหรียญเท่านั้นเองนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมัน 16.7 ล้านล้านแล้วก็ถ้าเราดูคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่โอบามากำลังเรียกร้องให้เพิ่มเนี่ยก็คือเขาทำนายว่าจะต้องไปถึง 17.8 ล้านล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นปริมาณเงินที่โอบามาเรียกร้องก็คือ 17.8 ล้านล้านจากเติมที่ทั้งไว้ 16.7 ล้านล้านค่ะเป็นถ้าเราดูปริมาณเงินเราก็จะเห็นว่าถ้าไป28วันนะสไลด์ที่3นะฮะผมมีกราฟมาให้ดูว่าถ้าเป็นกรณีเมื่อปี1995สมัยบิลคลินตันเนี่ย GDP ลดไปประมาณ1%เนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยน่าปริมาณถึงแม้ลดไป1.4%ที่เขาคำนวณไว้เนี่ยนะฮะมันจะรุนแรงเป็นจำนวนเงินสูงกันเยอะมากนะฮะเงิน1% GDP สมัยนู้นปี1995กับ GDP สมัยนี้ของสหรัฐมันต่างกันเยอะมากค่ะก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อวันนี้แหละคุณผู้ชมคะว่าทำไมเราถึงต้องคุยเรื่องนี้กันทั้งที่เกิดไกลจากบ้านเราตั้ง20กว่าชั่วโมงทีเดียวนะคะถ้านั่งเครื่องบินไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเน้นขอปิดท้ายที่อาจารย์ชัยชนะค่ะอาจารย์คะอาจารย์ประเมินว่าแย่สุดนะคะจะเป็นแบบนี้ไปกี่วันคะในรอบนี้ค่ะนี่เหมือนขอเหมือนให้หวยเลยเลขลอตเตอรี่เลยนะค่ะผมว่าไม่เกิน7วันนะ
แต่ว่าอันนั้นเป็นความเข้าใจของผมเองอย่างวันนี้เนี่ยได้ฟังนักธุรกิจของฝรั่งซึ่งคล้ายๆที่คุณผู้ชมได้พูดเขาก็คาดว่าประมาณ4แต่ว่าผมก็เผื่อไว้อีกหน่อยนะฮะฉะนั้นในลักษณะตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุผลในการอธิบายเพราะว่าถ้าสมมติว่ายาวเมื่อกี้เราเห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แล้วการคนอเมริกันรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเล่นการเมืองของพรรคการเมืองของอเมริกันแล้วการไปเล่นในช่วงระยะเวลาที่เศรษฐกิจของอเมริกายังไม่ฟื้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คือทั้งฝ่ายรีพับลิกันมองว่าจะ discredit ของเดโมแครตคุณจอมขวัญจะเห็นว่าเมืองดีทรอยต์เนี่ยมัน broken city ไปแล้วคือพังไปแล้วเนี่ยคนอเมริกันจะผวาเรื่องพวกนี้ต่อว่าอเมริกาจะอยู่ในสภาวะแบบนี้หรือเปล่า นั้นผมว่าอันนี้เป็นสภาพจิตวิทยาส่วนหนึ่งในเรื่องของผู้ออกเสียงเลือกตั้งหรือโวตเตอร์ที่เราเข้าใจกันอยู่ทั้งเรื่องพวกนี้เนี่ยที่เราคิดวันนี้บารักพูดคำหนึ่งน่าสนใจคือเขาเป็นนักพูดอยู่แล้วเขาก็บอกว่าคุณจะเห็นยังไงไม่สำคัญนะแต่ว่าเราเนี่ยเป็น one nation นะฉะนั้นเราต้องคิดถึงประชาชนพูดอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ได้พูดถึงคำว่าประชาชนแต่หมายความว่าความเป็น one nation แล้วผมยังเชื่อว่าอเมริกันนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นพรรคแต่ไม่เท่าของเราคือไม่ใช่แบบประเภทบวกกันเต็มที่ไปเลยแบบของเราไม่ใช่ค่ะฉะนั้นผมเชื่อภายในพรรค Republican เองก็คุยแล้ววันนี้อย่างที่รายการของ Nation คุยเนี่ยในอเมริกาทอล์กโชว์ต่างๆพูดเรื่องพวกนี้หมดแล้วอันเนี้ยมันเป็นลักษณะการระดมสมองเพื่อเชื่อเห็นว่า Republican ถ้าคุณเดินเกินไปกว่านี้คุณจะลำบากอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าตอนนี้ Republican เป็นช่วงขาลงมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไปหมดเลยว่าแน่นอนอันนี้เป็นงานของราชการนะฮะหลายเรื่องหลายได้แต่ว่าที่สำคัญสุดเนี่ยระบบในการเป็นระบบการเมืองที่เยอะหน่อยฉะนั้นการเมืองเยอะหน่อยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเดโมแครตได้เป็นรัฐบาลไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนตกงานทางด้านการเมืองมีเยอะนะครับเป็นหมื่นๆตำแหน่งเลยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นแรงกดดันของการเมืองในการอยู่เพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังอาจารย์ชนะมาคือว่ารีพับลิกันกะว่าจะเตะตัดขาเดโมแครตก็คือพรรคโอบามาเนี่ยนะคะไปมาจะสุดขาตัวเองได้จริงๆจริงๆเรื่องของโอบามาแคร์เนี่ยเขาพูดไว้นานแล้วว่ายังไงก็ตามเขาไม่ให้ผ่านในเรื่องของเงินเรื่องทองอะไรพวกนี้ด้วยเหตุผลต่างๆนะฮะในแง่ที่ว่าอเมริกาวันนี้ไม่ควรจะเอาเงินไปทุ่มอย่างที่ท่านดร.ปิยศักดิ์ได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำพูดกันมาเหมือนเป็นการชี้หน้าไปหลายส่วนแล้วนะแต่ว่าวันนี้เขาทำจริงทีนี้โอบามาแคร์เนี่ยคุณจอมขวัญคุณจำได้ว่าในช่วงที่โอบามาออกมาพูดเนี่ยคน46ล้านคนรวมทั้งเขายกตัวอย่างกรณีคุณแม่เขาด้วยเนี่ยไม่มีเฮลท์แคร์ซึ่งตรงนี้เราก็เห็นว่าฐานเสียงที่คนไม่มีตอนนี้เนี่ยเยอะแต่คนอเมริกันเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเขาถูกล้างสมองไว้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน โดยกระบวนการของบริษัทอินชูรันซ์ของอเมริกันซึ่งมันจึงทำให้อะไรก็ตามที่รัฐบาลเข้าไปทำเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาล เรื่องนี้เป็นเรื่องของภาคประชาชนที่ต้องดูแลตัวกันเองพอรัฐบาลเข้าไปอุ้มเนี่ยโอบามาถึงถูกมองว่าเป็นเขาใช้คำว่า central left ก็คือกลางซ้ายซึ่งในอเมริกาผมไม่คิดว่ามีซ้ายนะอาจจะมีพวกเสรีนิยมอะไรบ้างแต่ว่าเขาไปถึงขนาดนั้นแสดงว่าโอ้โหโจมตีกันหนักจริงๆบารักทำด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเลขที่บารักเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็ฟังได้เพราะก็มีจำนวนไม่น้อยที่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายนี้ของโอบามาใช่ไหมคะแม้แต่คนซึ่งจะได้รับประโยชน์ตัวนั้นเนี่ย อย่างที่ผมใช้คำว่าล้างสมองตรงนี้หมายความว่าในระบบอเมริกันเนี่ยอย่างรีพับลิกันเนี่ยปรัชญาพื้นฐานเขาถือว่าคนต้องช่วยตัวเองก่อนรัฐเนี่ยอย่าเข้ามายุ่งนั้นเขาถึงพูดอยู่ตลอดเวลาว่ารัฐบาลเล็กๆที่เขาใช้คำว่า less government เราก็เห็นได้ว่าตัดภาษีแน่นอนเพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนเติบโตโตแล้วการจ้างงานก็ดีขึ้นอะไรพวกนี้แต่ว่าหาว่าบารักโอบามาเข้าแทรกแซงมากเกินไปพอเข้าแทรกแซงก็คือรัฐบาลเข้าไปอุ้มทำให้คนเนี่ยผู้งานงอเปียเสียขาไม่ทำงานไม่ต่อสู้อะไรต่ออะไรรัดอุ้มตลอดอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์รัดอุ้มตลอดทำนองนั้นแล้วก็ถ้าดูรัฐธรรมนูญอเมริกันเนี่ยรัฐธรรมนูญอเมริกันก็จะเน้นเรื่อง
ปากท้องเนี่ยคือไม่อยากให้รัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องเลยดังนั้นตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องของทางแนวความคิดด้วยแล้วก็เรื่องของการ discredit ในฐานะเป็นพรรคตรงข้ามด้วยเพราะฉะนั้นแนวคิดพื้นฐานในด้านของสุขภาพการดูแลสุขภาพเนี่ยจะพูดง่ายถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์เพราะในประเทศไทยเราจะมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่ควรจะจัดระบบสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมทุกคนต้องเข้าถึงได้หาหมอได้นอนโรงพยาบาลได้ถ้าป่วยนะคะแล้วก็จ่ายค่ายาได้แต่คนในสหรัฐเองอย่างที่จะบอกอาจจะเจอล้างสมองว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้เขาจัดการเองนะคะธุรกิจเรื่องอินชูรันเรื่องการประกันสุขภาพเนี่ยเป็นของภาคเอกชนรัฐไม่ควรเข้ามาแทรกอันนี้ต่างกับอย่างกรณีที่เมื่อกี้คุณจอมขวัญพูดถึงกรณีของสแกนดิเนเวียซึ่งเป็นเรื่องของสวัสดิการอเมริกามีสวัสดิการในรูปของที่เขาเรียกว่าเป็นการจ่ายเงินให้ที่มันไม่ถึงเป็นอินชูรันแต่เป็นรักษาของพวกโซเชียลเซคูริตี้อะไรพวกนี้ฟู้ดสแตมป์อันนี้เขาจะให้แต่ว่าจริงๆโดยปรัชญาพื้นฐานอเมริกันเนี่ยถือว่าคุณต้องช่วยตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะสนุกจังเลยค่ะไม่รู้จะคุยเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าเรื่องการเมืองก่อนดีนะคะแต่ที่แน่เดี๋ยวทุกเรื่องเนี่ยนะคะจะโยงกลับมาถึงว่าแล้วบ้านเราจะกระทบอย่างไรใกล้ๆนะคะตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็ต้องพึ่งข้างนอกซะเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลเองก็พูดนะคะว่าก็ต้องยอมรับว่าต้องดูปัจจัยภายนอกด้วยเยอะนะคะโดยเฉพาะสหรัฐเองก็เป็นที่จับตาจากทั่วโลกกระเป๋าใบใหญ่สุดค่ะต้องขอขยายกระเป๋านะคะจะได้ไม่ได้ไม่ทราบกลางเดือนนี้คงได้ทราบกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพักก่อนช่วงหน้ากลับมาขออธิบายอีกนิดนึงค่ะว่าเรียนชอบคิดในแง่ร้ายที่สุดนะคะว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราเตรียมรับด้วยแผนไหนดีกลับมาขอเริ่มที่คุณบรรทูลเลยค่ะว่าภาคธุรกิจเอานักธุรกิจก่อนเลยค่ะเจอลูกแรกเลยนะคะคนซื้อไม่มีเงินค่ะทำยังไงต่อไปดีให้เวลาตั้ง21วันเทียบกับเมื่อ17ปีก่อนนะคะเตรียมรับมือแผนการที่เลวร้ายที่สุดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะที่เราพูดกันทับศัพท์ภาษาฝรั่งโอบามาแคร์โอบามาแคร์ก็คือพูดถึงเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะว่าถ้าเจ็บถ้าป่วยจะมีเงินจ่ายกันไหมนะคะใครจะเป็นคนรับผิดชอบเมื่อป่วยไม่ว่าจะน้อยหรือว่าหนักก็แล้วแต่เนี่ยนะคะพูดง่ายๆพูดกันล้อเล่นค่ะโอบามาแคร์ทำไมรีพับลิกันไม่แคร์คะคุณผู้ชมก็เลยเป็นที่มาว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นประชานิยมก็ได้แต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นพื้นฐานที่รัฐบาลก็น่าจะเข้ามาช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถจะมีกำลังจ่ายด้วยตัวเองก็ได้แล้วแต่บริบทของคนจะมองชีวิตตัวเองนะคะทีนี้เรามาโยงถึงบ้านเราค่ะคุณผู้ชมคะคุณบรรทูลมีกราฟมาให้พวกเราเพียบไปหมดเลยค่ะแต่ละตัวที่ฉันอ่านตัวเลขคร่าวๆแม้ว่าจะเข้าใจไม่หมดนะคะไม่ค่อยน่าคุยกันเท่าไหร่เลยค่ะคุณบรรทูลค่ะสถานการณ์ที่เราส่งออกไปสหรัฐตอนนี้ถือเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของไทยอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ผมคิดว่าเป็นตลาดที่สำคัญมากนะฮะผมมีกราฟหน้าที่7นะฮะที่อยากจะให้เป็นหนึ่งในกราฟที่น่าหวาดเสียวค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ฮะก็คือจะแสดงให้เห็นนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ก่อนหน้านี้ฮะก่อนหน้านี้หน้าที่66นะฮะ6ค่ะมีวิกฤตมาตั้งแต่ปี2008ใช่มั้ยฮะ2008เนี่ยเราก็คิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องนำเข้าสินค้าน้อยลงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากสถิติเราจะเห็นว่าการนำเข้าสินค้าของสหรัฐเนี่ยไม่ได้น้อยลงเลยแล้วเพิ่มขึ้นทุกปีนะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยถึงปี2012ก็ยังเพิ่มขึ้นตลอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือแสดงว่าแม้แต่เศรษฐกิจเขาจะมีปัญหาเนี่ยการนำเข้าเขาไม่ได้ลดกลับเพิ่มขึ้นทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะฮะหน้าถัดไปนะฮะเป็นการเปรียบเทียบการส่งออกระหว่างประเทศไทยไปสหรัฐกับไทยกับเวียดนามไปสหรัฐนะฮะที่เป็นกราฟ2เส้นเป็นหน้าถัดไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าของเวียดนามเนี่ยการเจริญเติบโตของการส่งออกเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะฮะเส้นบนของไทยนะคะเส้นบนเป็นของไทยนะซึ่งไทยยังส่งมากกว่าซึ่งจะเห็นว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยไทยสูงกว่าเวียดนามเนี่ยเยอะมากแต่ว่าระยะห่างเนี่ยถ้าดูระยะห่างของกราฟ2เส้นจะเห็นว่ามันแคบลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2012ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ส่งได้ดีนะฮะ 26,000 กว่าล้านในขณะเวียดนามก็ตามมาเป็น
20,000 ล้านนะฮะทีนี้ถ้าดูหน้าถัดไปปีนี้เนี่ยเราจะพบว่าปีนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตารางเนี่ยตรงคอลัมน์สุดท้ายนะฮะตรงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเวียดนามเนี่ยส่งออก 11,143 ล้านนะขณะที่ไทยเนี่ยส่งออก 12,566 ล้านสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วนะอันนี้เป็นตัวเลขหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐครึ่งปีแรกเนี่ยใกล้กันแล้วทีนี้เรามาดูว่าประเทศไทยเราเนี่ยเสียสิทธิ์ GSP วันที่3กรกฎาคมสิทธิพิเศษทางภาษีนะซึ่งสิทธิพิเศษอันนี้เนี่ยทำให้สินค้าไทยเข้าไปในสหรัฐเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีส่วนใหญ่แล้วเป็นภาษีศูนย์แต่ว่าสิทธิ์อันนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วก็อย่างปี2012เนี่ยเราใช้สิทธิ์อันนี้มากถึง110,000ล้านบาทนี่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าปีนี้เนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็ต้องส่งออกหายไปหลายหมื่นล้านนะจากการเสียสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยผู้นำเข้าสหรัฐก็ยังมีความหวังอยู่ว่าภาษีที่เขาเสียไปช่วงนี้เนี่ยที่ไทยเสียสิทธิ์ GSP เนี่ยเขาอาจจะได้คืนเมื่อไทยได้สิทธิ์ GSP คืนแต่ว่าความหวังที่จะได้คืนเนี่ยเริ่มมีน้อยเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่รู้มาจากสมาชิกสภาสหรัฐท่านหนึ่งที่มาเยี่ยมเมืองไทยเนี่ยท่านก็บอกว่ามีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ยื่นเข้ามาในรัฐสภาสหรัฐซึ่งระบุว่าประเทศกำลังพัฒนาประเทศไหนเนี่ยหากได้ทำ FTA กับประเทศพัฒนาแล้วสิทธิ์ GSP จะไม่ให้แล้วด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศพัฒนานั้นกำลังพัฒนานั้นเนี่ยกำลังให้ประโยชน์กับประเทศพัฒนาแล้วประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐใช่ไหมฮะก็ทำให้สหรัฐเนี่ยเสียเปรียบประเทศพัฒนาแล้วประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศนั้นก็ไม่สมควรจะได้สิทธิ์ GSP ก็คือไทยพอดีหรือเพราะไทยเรามี FTA กับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะไทยมี FTA กับออสเตรเลียไทยมี FTA กับนิวซีแลนด์ซึ่งล้วนเป็นประเทศพัฒนาแล้วหมดเลยนะในขณะที่เราเปรียบเทียบเวียดนามเวียดนามไม่เคยได้สิทธิ์ GSP จากสหรัฐเลยนะฮะคือเดิมเนี่ยเราคิดว่าเวียดนามน่าจะได้สิทธิ์ GSP จากสหรัฐแต่เวียดนามยังไม่เคยได้เลยแล้วเวียดนามก็ส่งออกไปสหรัฐเยอะแยะมีการเติบโตการส่งออกสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือผมก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยการส่งออกเวียดนามก็จะต้องแซงไทยคือแย่งตลาดนี้ไปเลยค่ะคือโดยที่เวียดนามก็ยังไม่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีอยู่ดีแต่ว่าก็จะใกล้เคียงกับเรามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเรื่อยๆจนกระทั่งคิดว่าน่าจะแซงไทยไปได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์การส่งออกไปตลาดใหญ่อย่างสหรัฐของไทยก็ค่อนข้างลำบากลำบนสิคะคุณผู้ชมใช่ไหมคะเพราะว่าเราเสียความสามารถในการแข่งขันนะฮะผมว่าตั้งแต่จากมาตรการค่าแรงขั้นต่ำ300ใช่ไหมฮะแล้วเราลองคิดดูว่าคนงานที่ไม่เป็นไรเลยทำงานยังไม่เป็นเลยเข้ามาวันแรกก็วันละ300ค่ะแล้วคนงานที่อยู่นานๆ5ปี10ปีเนี่ยวันหนึ่งก็ต้อง 4-500 ไม่ปรับขึ้นก็ไม่ได้มันไม่มีช่องเพราะฉะนั้นความสามารถการแข่งขันของไทยแล้วเนี่ยมันก็เสียไปจากการที่เราไม่ได้เพิ่มสิ่งที่เรียกว่าผลิตภาพ productivity เราไม่มีโครงการของภาครัฐที่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่มีโครงการภาครัฐที่ให้เงินสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนาใช่ไหมครับทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าเราเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้สนใจเลยก็เลยทำให้ความสามารถการแข่งขันของไทยเราเนี่ยเสียเปรียบเพราะฉะนั้นตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นมาใช่ไหมคะที่เราไม่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมปีนี้ฮะค่ะก็คือว่าคุณผู้ชมคะปกติเราส่งของไปขายบ้านเขาคือเรา0%ค่ะของเราก็เลยถูกใช่ไหมคะใช่ฮะแต่เขาก็มองว่ามันมีเงื่อนไขอื่นๆนะคะเขาไม่ให้แล้วเริ่มตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นมาอันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะเราก็จะขายของแพงมากขึ้น2คือว่าล่าสุดนี้คือว่าคนซื้อแม้จะอยากซื้อก็ไม่ค่อยมีเงินจะซื้อนะคะนี่ยังไม่รวมว่าประเทศคู่แข่งของเราเขาพัฒนาด้านอื่นซึ่งคุณบรรทุนพูดตรงเป้ามากทั้งเรื่องของค่าแรงนะคะซึ่งผู้ประกอบการก็บอกมันมีผลนะคะแล้วก็เรื่องของการทำวิจัยพัฒนาเราไม่ได้เน้นโครงการของรัฐไม่ได้เข้ามาช่วยเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่ทำส่งออกโดยเฉพาะไปสหรัฐเป็นพิเศษใช่ไหมคะเงินที่ประเทศอื่นเขาให้สำหรับงานวิจัยพัฒนาอย่างสิงคโปร์นี่ให้ร้อยละ2
ของ GDP นะแต่ไทยนี่อยู่ที่ 0.2 GDP ซึ่งให้อย่างนี้ไม่ให้ดีกว่าไหมให้เถอะค่ะแล้วนับวันก็นับจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะเราไม่ค่อยเพราะรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะผู้ชมน่าจะจำได้เราเคยคุยเรื่องนี้กันในรายการคมชลึกนะคะถึงเรื่องของงบประมาณในการวิจัยพัฒนานะคะว่าเรามีน้อยอยู่แล้วแล้วก็ยังจะมีปัญหาคลุกคลักกันอีกถ้าผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องนี้กันนะคะว่าประเทศเราทำไมไม่เน้นเรื่องการวิจัยนะคะซึ่งเรื่องนี้เอาภาพเลวร้ายสุดเลยนะคะคุณบรรทูเราจะเห็นภาพการส่งออกของไทยเผื่อไว้นะคะตกต่ำที่สุดเนี่ยภาพมันจะเป็นแบบไหนคะผมก็คิดว่าคือตอนนี้เนี่ยนะฮะสิทธิ์ GSP ที่เราได้จากสภาพยุโรปตอนนี้ก็หมดไปแล้วโดยที่ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เนี่ยเราเสียสิทธิ์ GSP ให้กับสินค้าหลายๆตัว3รายการในพิกัดภาษีที่ผมก็ยังทำไม่ค่อยได้นะแต่เป็นสินค้าที่มีความสำคัญของการส่งออกของไทยไปสภาพยุโรปนะฮะแล้วปีหน้าเนี่ยวันที่1มกราคมเราจะเสียสิทธิ์ GSP ทั้งหมดเลยเพื่อนถามว่าด้วยปัจจัยแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ไทยจะส่งออกมากขึ้นในปีหน้าเนี่ยมีไหมผมว่ามันยากนะฮะแต่ว่ารัฐบาลก็ยังวันนี้มีข่าวว่าจะส่งออกปีหน้าโต 4-5% ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรค่ะประเมินดีไว้ก่อนค่ะทีนี้ถ้าประเด็นอันนี้เนี่ยนะฮะจากเรียนอย่างนี้วันนี้เนี่ยเกิดเหตุชัดดาวเนี่ยสิ่งที่จะตามมาสิ่งที่เรากลัวก็คือ1ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นนะฮะถ้าเกิดเป็นประเด็นอย่างกรณีที่ว่านะฮะ2ดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าการส่งออกของไทยก็จะต้องลำบากขึ้นต้นทุนการเงินสูงขึ้นดอลลาร์อ่อนเงินบาทแข็งผมว่าสภาวะแบบนี้นี่น่าจะเป็นลบกับการส่งออกค่ะคุณผู้ชมวันนี้ประเมินจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าอย่างตอนแรกที่ทีมงานได้รับเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเป็นตารางหรือว่าเป็นการทำกราฟมาให้ดูของคุณบรรทุนเราก็พูดกันตรงๆนะคะอ่านแล้วก็มันก็แต่พอมาฟังคำอธิบายค่ะคุณผู้ชมคะจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเชิญคนซึ่งอยู่ในภาคธุรกิจมาด้วยว่าเขาชัดดาว800,000ตำแหน่งอาจจะ3-4วันเต็มที่อาแย่หน่อยไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงเดือนแต่ว่าเรามีเรื่องอื่นที่ทำให้เราต้องห่วงโดยผนวกเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะคะเหมือนกันกลับไปที่ดร.ปิยศักดิ์ค่ะเรียนถามกรณีเลวร้ายสุดเหมือนกันค่ะเลวร้ายสุดผลกระทบที่จะกระทบทั้งเนี่ยค่ะชัดดาวน์เนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงเพดานหนี้สาธารณะซึ่งกลางเดือนนี้ต้องเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วกรณีเลวร้ายที่สุดตลาดเงินตลาดทุนประเมินไว้แบบไหนคะดร.คะครับเรื่องของกรณีเลวร้ายของทั้งเรื่องของชัดดาวน์แล้วก็เพดานหนี้นะครับอันนี้ตามที่ผมมองนะครับเรื่องของชัตดาวน์เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเร็วร้ายมากถ้าเผื่อกรณีมันสั้นๆ 3-4 วันสามารถทำได้แต่ถ้ามันลากยาวออกไปเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงมากขึ้นอย่างที่ได้เรียนไปว่าตัวเงินให้เข้าสู่เรื่องของข้าราชการประจำเรื่องของงบประมาณใหญ่ๆเนี่ยเริ่มน่าเป็นห่วงมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของเพดานหนี้นะครับผมเหมือนอย่างที่คุณบรรทุนเรียนท่านผู้ชมก็คือว่าถ้าเผื่อมันถึง 16.7 แล้วไม่มีการไปต่ออายุเนี่ยอันนี้กระทบต่อเรื่องของตัวดอกเบี้ยแน่นอนว่าดอกเบี้ยจะต้องพุ่งสูงขึ้นมากนะครับอันนี้แน่นอนนะฮะซึ่งกรณีเลวร้ายสุดเนี่ยคือเรื่องของการที่ไม่เคยผ่านไม่ผ่านเพดานหนี้จนกระทั่งทำให้รัฐบาลต้องจ่ายจะต้องขาดผิดนัดชำระหนี้นี่ไม่เคยเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นอย่างที่ได้เรียนไปว่าโอ้เศรษฐกิจเนี่ยจะต้องพังแน่นอนแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยจะต้องค่อนข้างมีปัญหาอย่างมากนะครับอาจจะเห็นเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์อีกครั้งได้นะครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่กินไปเองนะครับผมแต่คือทุกคนเมื่อทุกคนทราบอย่างนี้ก็ค่อนข้างเชื่อว่าในที่สุดแล้วจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ขนาดนั้นเกิดขึ้นได้นะครับผมคือภาพโดยรวมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่จะลงไปเลวร้ายเนี่ยต้องเรียนดูภาพว่าปัจจุบันเนี่ยทางด้านตลาดโลกเนี่ยเป็นยังไงจริงๆภาพทางเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยเรามองว่าจริงๆเนี่ยตัวสหรัฐตัวญี่ปุ่นเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นมากขึ้นแล้วการจ้างงานก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐนะครับในญี่ปุ่นก็คือนโยบายของรัฐบาลชินโซอาเบะเนี่ยที่เรียกอาเบโนมิกส์เนี่ยก็ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในญี่ปุ่นขึ้นมาได้นะครับ GDP ของเขาก็เริ่มเห็นสัญญาณที่พลิกอัพเป็นบวกขึ้นนะครับผมส่วนในยุโรปเราก็มองว่าเริ่มบอททอมแล้ว
นะครับภาพทั้ง 3-4 ภาพเนี่ยมันทำให้กลายเป็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของการเริ่มค่อยๆฟื้นตัวขึ้นทางการเงินมีดัชนีจับเยอะแยะอย่างง่ายสุดก็คือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่เขาไปถามผู้จัดการจัดซื้อทั่วโลกว่าเอ๊ะคุณเห็นทิศทางเป็นยังไงคุณจะสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นหรือเปล่าเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นขึ้นมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือฟื้นในตลาดพัฒนาแล้วประเทศกำลังพัฒนายังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่โดยเฉพาะจีนเนี่ยก็ยังฟื้นอย่างเปราะบางยังน่าเป็นห่วงแต่ภาพรวมๆเนี่ยคือถ้าละเว้นในเรื่องของชัตดาวน์ไปเนี่ยจริงๆภาพเนี่ยน่าจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแล้วเรามองว่าการส่งออกเนี่ยจะค่อยๆเป็นตัวดึงให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อยๆฟื้นขึ้นมาบ้างในระยะสั้นแต่แน่นอนว่าปีนี้เนี่ยดึงขึ้นมาไม่ทันแน่นอนโต 2% ก็เก่งแล้วนะฮะปีหน้าก็เป็นไปได้ว่าจะโต 4-5% ตามที่รัฐบาลมองเนี่ยเป็นไปได้นะครับผมอันนี้ไอ้เรื่องของการส่งออกเนี่ยนะครับผมแต่สิ่งที่เรามองแล้วเรากังวลมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นการยกเรื่องใหม่นะฮะแต่ว่าคือเรื่องของการที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยกำลังจะลดทอนในตัวที่เขาเรียกมาตรการ QE หรือการอัดฉีดเงินเดือนละประมาณ 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลงไอ้ตัวนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณของการที่เรื่องของสหรัฐเนี่ยเริ่มจะถอนนโยบายที่เงินถูกๆเนี่ยที่อัดปั๊มเงินเข้าไปสู่ระบบมากๆเนี่ยค่อยๆถอนคือจริงๆยังอัดฉีดแต่อัดฉีดด้วยจำนวนเงินที่ลดลงนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าภาพเนี่ยมันจะทำให้เรามองว่าแน่นอนเงินเนี่ยตอนนี้ก็เลยค่อยๆไหลกลับสังเกตว่าหุ้นเนี่ยที่บอกว่าจะโตถึง 1,700 อะไรเงี้ยแน่นอนว่าไม่ถึงแล้วนะครับผมแล้วค่อยๆถอยกลับเรื่องค่าเงินก็จะอ่อนค่าลงอันนี้เป็นภาพธรรมชาติเหมือนที่คุณบรรทุนท่านเรียนนะครับว่าคือเรื่องของทิศทางการเงินโลกมันจะค่อยๆไทขึ้นคือตึงตัวขึ้นอยู่แล้วในระดับนึงโดยที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องของชัตดาวน์นะฮะแต่พอมีปัญหาเรื่องชัตดาวน์เนี่ยเราก็ต้องมาจับตาดูแล้วมันยาวนานแค่ไหนนะฮะซึ่งถ้ามันยาวนานมากก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นนั่นคือสาเหตุที่ว่าช่วงที่ผ่านมาเคยมีการคุยกันนะฮะทางตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยมองกันว่าจะมีการลด QE ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะครับวันที่18-19เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ลดเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐกังวลจริงๆเขามองล่วงหน้าเขามองว่าสถานการณ์ชัตดาวน์นี่อาจจะมีปัญหาก็เลยมีปัญหาจริงๆเขาก็เลยยังอัดฉีดเงินให้อยู่ก็คือสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนตอนนี้ก็เลยดีขึ้นในช่วงสั้นครับแต่ระยะยาวยังไงเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาที่มันเริ่มค่อยๆฟื้นขึ้นบ้างแล้วในที่สุดก็จะมีการถอนเงินพอถอนเงินเรื่องของสภาพคล่องของทั่วโลกรวมถึงของไทยก็จะค่อนข้างตึงตัวขึ้นในที่สุดระยะกลาง 2-3 ปีต่อไปดอกเบี้ยของไทยก็จำเป็นจะต้องขึ้นด้วยนะครับภาพมันคือระยะยาวมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมค่ะในถ้าเน้นลองเปรียบเทียบนะคะที่เรานึกกันออกเวลาเกิดเศรษฐกิจโลกแย่ๆเนี่ยนะคะเอาแบบใกล้สุดคือแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นก็โอ้โหหวาดเสียวๆฉลังกันเนี่ยนะคะจะจ่ายเงินยังไงซื้อของยังไงจะซุดแค่ไหนเลวร้ายที่สุดในรอบนี้นะคะเอาแค่ช่วงปลายปีนี้เราจะเห็นสัญญาณว่าอาจจะได้กินแฮมเบอร์เกอร์กันอีกไหมคะดร.เบียร์ศักดิ์คือจนถึงถ้าแฮมเบอร์เกอร์เลยถ้ารุนแรงขนาดนั้นเลยก็คือกรณีการเพิ่มเพดานหนี้ทำไม่ได้เลยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้โอกาสเกิดขึ้น 1-2% นะผมถ้าให้มองนะครับผมฉะนั้นโอกาสที่มันจะไปขนาดนั้นนี่ลำบากแต่ว่าถ้าไอ้ชัตดาวน์ที่มันลากยาวต่อไปเนี่ยมันเริ่มมันจะมีปัญหาต่อเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นผมมองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ระยะยาวสิ่งที่ผมกังวลหรือคอนเซิร์นมากกว่าก็คือในเรื่องของการถอน QE นะครับซึ่งมันน่าจะมีมาแล้วล่ะไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของภาคการเงินเป็นหลักสภาพคล่องทางการเงินเป็นหลักอันนี้ก็จะกระทบต่อเรื่องของภาคการเงินทั้งหมดนะครับในพูดถึงคำศัพท์ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะได้ยินคำว่าชื่อย่อภาษาฝรั่ง QE นะคะเรียนเข้าใจเองก็คือว่าการใส่เงินเข้าไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวนะคะแต่เราเรียกกันว่า QE ค่ะคุณผู้ชมจะ 1-2-3 ไม่ต้องไปจำก็ได้นะคะคือแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะคะไม่ได้มีการปรับลดการใส่เงินกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาตอนนั้นรอดูนะคะตลาดหุ้นตลาดไหนก็รอดูใช่แต่ว่าอีกหนึ่งทางว่าในทางกลับกันมันก็แปลว่าเศรษฐกิจเขามันก็ไม่ได้มั่นคงมากพอที่จะถอนเงินออกมาใช่เพราะเขากังวลความเสี่ยงว่ามันจะมีถ้าเผื่อเกิดปัญหาชัตดาวน์ซึ่งตอนนั้นตลาดเงินตลาดทุนไม่คิดว่ามันจะชัตดาวน์ขนาดนี้คือให้โอกาสชัตดาวน์ประมาณ 20-30% ปรากฏว่ามันชัตดาวน์จริงๆคือทะเลาะกันมากจนไม่ได้จริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์ชัยชนะว่านะครับผมซึ่งต่อไปเนี่ยภาพก็เลยค่อนข้างน่ากังวลมากขึ้นเรื่องของปัญหาทางด้านการคลังไอ้โอบามาแคร์ซึ่งคนนึงเห็นว่าดีคนนึงเห็นว่าไม่ดีเอามาเป็นกระสุนต่อรองกันยิ่งไปเยอะๆนี่อาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลกลายเป็นปัญหาภาคการคลังของสหรัฐกลายเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกเหมือนกับสมัยเมื่อ2ปีที่แล้วที่จนทำให้เกิดการดาวเกรดเกิดขึ้นได้ครับผมวันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลน่าจับตามากขึ้นครับค่ะ
เดี๋ยวดิฉันต้องให้ทั้งคุณบรรทูลนะคะแล้วก็ดร.ปิยศักดิ์เนี่ยนะคะได้ประเมินแน่ๆค่ะว่าถ้าไม่ประเมินแบบนักธุรกิจขายของส่งออกไปนอกนะคะเอาประเมินอย่างดิฉันค่ะคนทำงานกินเงินเดือนหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมบางท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กขนาดย่อมขนาดกลางจะได้รับผลกระทบอะไรไหมถ้าให้นักธุรกิจมองแทนเรานะคะหรือว่าดร.ปิยศักดิ์ก็จะมองแทนว่าเล็กๆอย่างเรากินข้าวแกงข้างถนนได้เนี่ยมันจะกระทบแบบถึงกับตกใจหรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงกระนั้นค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์ขาดูทรงแล้วการเมืองในสหรัฐ แม้ถ้าเปรียบเทียบกับเราก็รู้สึกว่าบางนโยบายในประเทศไทยเขาก็เอาประชาชนเป็นตัวประกันนะคะ ว่าต่างฝ่ายต่างว่ากันแต่สุดท้ายในตรงกลางคือประชาชน อาจารย์คิดว่าเสียงของคนอเมริกันจะส่งไปถึงเดโมแครตกับริพับลิกันเนี่ยในลักษณะแบบไหนแล้วเขาต้องฟังแบบไหนของทั้งสองพรรคบ้างคะอาจารย์ขออภัยนะครับถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเราต้องดูว่าอเมริกันเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มผลประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่า Republican ทำอย่างนี้เนี่ยทาง Wall Street จะคิดยังไงซึ่งพอฟังทั้งสองท่านเนี่ยก็มีความรู้สึก Wall Street เองก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่ซึ่งเขาเป็นหัวใจใหญ่ในเรื่องของการจัดการในการเมืองภายในของอเมริกันเมื่อไม่นานมานี้ Time Magazine ลงในเรื่องของว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้บารักไม่สามารถที่จะมีการปฏิรูป Wall Street ได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มธุรกิจพวกการเงินทั้งหลายซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินมากนะฮะพวกเกี่ยวกับเรื่องอินชูรันซ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขามีบทบาทสูงเราที่ผมมองเป็นกลุ่มเนี่ยเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพของสังคมอเมริกันทีนี้อเมริกันข้างล่างเลยเนี่ยบางครั้งก็คล้ายๆบ้านเราถ้าผมพูดข้างล่างแล้วโดยเฉพาะทางภาคใต้อาจจะเป็นพวกอย่างเท็กซัสหรืออลาบามาหรือว่าพวกอาร์เคนซออะไรพวกนี้บางคนตามพรรคมากกว่าโดยไม่ได้คิดอะไรมากโดยสภาพความเป็นอยู่รายวันเนี่ยสมมติว่ารายได้คนไม่ดีการทำมาหากินอย่างที่คุณจอมขวัญพูดถึงไปซื้อข้าวแกงอะไรพวกนี้เขาก็จะโทษพรรคอื่นก็คือโอบามานั่นแหละคือเขาจะผูกพันกับพรรคมากกว่าตรงนี้มันจะมีคนหลายระดับสังคมอเมริกันเป็นสังคมที่หลากหลายจริงๆนะฮะฉะนั้นถ้าเรามองในสภาวะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่รับรู้มากๆก็คือพวกที่ทำธุรกิจใหญ่ๆพวกอะไรพวกนี้ทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดถึงเรื่องสื่อของอเมริกันวันนี้เนี่ยสื่อไม่แน่ใจเพราะว่าผมเองยังไม่ได้ดูมากเท่าไหร่ในสื่อของอเมริกันแต่สื่ออเมริกันเนี่ยจะเป็นตัวชี้ถึงเรื่องอนาคตการเมืองในปีหน้าจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วชัตดาวน์เนี่ยจะยาวนานหรือเปล่าไม่ทราบฟังสองท่านก็รู้สึกคงนานไม่ได้นะในทางธุรกิจถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยผมว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยทางฝ่ายบารักหรือฝ่ายเดโมแครตเนี่ยอาจจะได้เสียงทางสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นก็ได้อันนี้เรามองในทางสายการเมืองนะครับอาจารย์คิดว่าริพับลิกันแคร์ไหมคะ คือนี่หมายความว่า คือเขาคงประเมินแล้วนะคะว่าทำแบบนี้นะต้องการจะเตะตัดขาโอบามาแล้วก็เดโมแครตนะคะแต่ในทางกับการอาจารย์ว่าริพับลิกันเนี่ยประเมินไว้ว่าพรรคตัวเองอาจจะโดนกระแสตีกลับมาที่พรรคก็ได้ว่าขออภัยนะคะถ้าพูดกันง่ายๆคือคุณถ่วงเศรษฐกิจอ่ะประเทศจะเจริญจะพัฒนาทำไมคุณทำแบบนี้เขาเองจะถูกมองด้วยกระแสนี้ไหมคะกระแสนี้ถ้าจะมองเนี่ยผมว่าชนชั้นกลางเนี่ยเขาจะมองเยอะพวก SME ต่างๆที่เขาเองก็กำลังตอนนี้จริงๆอเมริกาโดยเฉพาะนโยบายของบารักโอบามาเขาเน้นในเรื่อง SME มากกว่าไอ้ธุรกิจอย่างอื่นนะฮะฉะนั้นตรงเนี้ยแน่นอนส่งผลกระทบชัดเจนคนอเมริกันมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจกำลังจะไปได้ทำไมมันหยุดตรงนี้อันที่สองเราพูดถึงโอบามาแคร์หรือว่าสวัสดิการที่โอบามาให้กับคนซึ่งค่อนข้างอยู่ข้างล่างเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ไม่เหมือนกับยุคสมัยที่โอบามาขออนุญาตคือต้องวิ่งไปขอล็อบบี้ทั้งหลายจากสองพรรคการเมืองเลยเพื่อให้เห็นด้วยตัวนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้คนอเมริกันเริ่มเรียนรู้แล้วว่าตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับเขาซึ่งตัวนี้ถ้ามองในแง่ความสัมพันธ์ผมก็เชื่อว่าRepublican น่าจะต้องรีบปล่อยไม่สามารถจะโหไว้ได้นานเกมตรงนี้ถ้าเล่นยิ่งนานยิ่งเสียโดยเฉพาะยิ่งคือเราต้องยอมรับว่ามันมีตัวอื่นปัจจัยนอกเหนือจากเศรษฐกิจนะฮะบารักเองไม่ได้อยู่ในสายตาของคนอเมริกันผิวขาวซึ่งเป็นถือว่าเป็นเจ้าของประเทศนะแต่จริงก็ไม่ใช่นะฮะ
ฉะนั้นณจุดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนตัวของบารักโอบามาด้วยนอกเหนือจากนั้นนี่เป็นผลอย่างนี้มันเป็นเรื่องทางด้านจิตวิทยาเราไปมองทางตัวเลขเศรษฐกิจมันก็มองไม่เห็นนอกจากผลโพซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยบางท่านได้นำเรื่องของโพออกมาแล้วโพไม่เห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่าไม่ดีละสัญญาณตัวนี้ไม่ดีสำหรับรีพับลิกันละในเรื่องของการชัตดาวน์เนี่ยนะฮะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันก่อนนะคะพักกันก่อนเดี๋ยวจะหาว่าคุยเฉพาะคนมีเงินนะคะ เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคนทำงานกินเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นพนักงานลูกจ้างอย่างดิฉันเนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจขนาดย่อมขนาดกลางนะคะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเราๆเนี่ยนะคะเราต้องระวังอะไรมากไหมเห็นมีข่าวกันทั้งวันเลยสื่อไทยเนี่ยนะคะมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันจะถึงเราเลยเหรอเดี๋ยวเขาก็จัดการกันได้แล้วสองวันสามวันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปให้ฟังจะได้ประเมินถูกค่ะไหนจะทางด่วนไหนจะค่าแก๊สไหนจะอีกหลายเรื่องเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหลากอีกเรื่องนึงเข้ามาในประเทศหรือเปล่าสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเราชวนกันคุยก่อนหน้านี้นะคะคือคุยในแง่ของภาพเศรษฐกิจถ้ามันแย่จะแย่ขนาดไหนนะคะดร.เบียร์ศักดิ์ค่ะขอดึงออกมาจากตลาดเงินตลาดทุนก่อนนะคะครับเอาสไตล์มนุษย์เงินเดือนมนุษย์รายวันก่อนนะคะมันจะส่งผลให้เราเห็นขนาดที่โอ้โหฟืดเคืองตอนนี้ค่าของชีพสูงขึ้นหมูเห็ดเป็ดไก่ฤดูกาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าตอนนี้เราจ่ายมากขึ้นนะคะเราจะเห็นผลกระทบจากซีกโลกหนึ่งมากระทบกับการจ่ายของเราที่เพิ่มขึ้นหรือว่าฟืดเคืองหรือเปล่าคะจะขนาดนั้นเลยไหมคะคือก่อนที่จะไปถึงว่าสถานการณ์ถ้าเผื่อเกิดปัญหาชัตดาวน์ลากยาวหรือว่าเกิดดีฟอลต์ขึ้นมาเลยมาดูสถานการณ์กลางก่อนว่าเรามองเป็นยังไงนะครับคือจริงๆแล้วสัญญาณของไอ้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าแบงก์ชาติก็เพิ่งประกาศมาเมื่อวานนะครับเห็นชัดเจนว่าจริงๆในประเทศเนี่ยเริ่มฟื้นบ้างคอนซัมชันการบริโภคเนี่ยเริ่มฟื้นบ้างคือที่ผ่านมาเนี่ยการบริโภคเนี่ยโดนกดไว้นะฮะอย่างหนึ่งเพราะว่าเรื่องของต้องเรียนตรงๆก็คือนโยบายรถคันแรกเนี่ยมันทำให้คนที่กู้ไปซื้อรถเนี่ยใช่ไหมฮะเขาต้องกันเงินส่วนหนึ่งทำให้เขาใช้จ่ายอย่างอื่นน้อยลงอันนี้ก็เป็นปัญหาทำให้เรื่องการบริโภคเนี่ยลดลงในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นขึ้นอย่างแผ่วๆนะครับส่วนการลงทุนก็เริ่มฟื้นยังติดลบอยู่แต่เริ่มฟื้นขึ้นบ้างนะครับเริ่มติดลบน้อยลงเรียนอย่างนี้ดีกว่าหลักๆนี่เราเห็นจากเรื่องของการส่งออกที่ดีขึ้นนะครับผมมาตอนเดือนล่าสุดนี่เริ่มเป็นบวกละ 3.9 นิดนึงนะครับเริ่มฟื้นขึ้นคราวนี้สิ่งที่เรากังวลต่อไปว่าถ้าเผื่อทิศทางมันเป็นอย่างที่เรามองเนี่ยระยะกลางเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับระยะกลางเนี่ยความตึงตัวภาคการเงินจะเพิ่มมากขึ้นจากไอ้ตัวปริมาณ QE ที่ลดลงอย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมภาพจะเป็นอย่างนั้นค่าเงินบาทที่เรามองต่อทิศทางต่อไปเนี่ยโดยที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องชัตดาวน์เนี่ยนะครับก็คือค่าเงินบาทเราเนี่ยจะค่อยอ่อนค่าลงนะฮะเงินมันจะไหลกลับอเมริกาโดยเป็นสถานการณ์อยู่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าในต่อไปเนี่ยประมาณ33 32 33 34เนี่ยเราจะเห็นได้ในระยะต่อไปต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับจากตอนนี้ประมาณ31กว่านะครับผมก็คือไปไหลไปอย่างนั้นอยู่แล้วแต่คราวนี้ถ้าปัญหาชัตดาวน์มันลากยาวรุนแรงอันนี้เนี่ยต้องเป็นการใช้ imagination ใช้จินตนาการนิดนึงแต่สิ่งที่เรามองเห็นในตัวแรกก็คือแน่นอนว่าการส่งออกโลกที่มันเริ่มน่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเนี่ยชะลอลงแน่นอนพอส่งออกชะลอเนี่ยส่งออกเนี่ยมันเป็นสัดส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจเราประมาณ 70% มันก็จะค่อยๆฟีดค่อยๆเข้าไปสู่เรื่องของเงินในกระเป๋าของคนนะครับผมก็คือจะทำให้รายได้ค่อยๆน้อยลงถ้าสังเกตดูถ้าส่งออกแย่หรือเหมือนตอนแฮมเบอร์เกอร์ก็ตามเนี่ยถึงแม้มันจะส่งออกภาคเดียวแต่ในที่สุดมันก็ไหลเข้าไปสู่ภาคประชาชนว่าเราก็ฝืดเคืองจนรัฐบาลยุคนั้นก็ต้องมีเรื่องของเช็คช่วยชาตินะฮะถ้ามันลากยาวต่อไปก็มีสิทธิ์เห็นการชะลอของการส่งออกอีกครั้งนึงได้นะครับผมอันนี้ตัวนึงและอีกตัวที่เราเห็นแล้วค่อนข้างเป็นน่ากังวลก็คือเรื่องตลาดเงินตลาดทุนก็จะผันผวนนะครับหุ้นก็อาจจะเห็นสัญญาณของการถ้ามันลากยาวต่อไปรวมไปถึงปัญหาเรื่องของไอ้ตัวdebt ceiling เพดานหนี้ไม่มีการต่ออายุกันในวันที่17ตุลาเนี่ยอาจจะเห็นเรื่องของการตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยผันผวนขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าเผื่อลากอย่างนั้นจริงมันเป็นผลทางเชิงจิตวิทยาถ้าเผื่อหุ้นตกวันเดียว100จุดอะไรเงี้ยคุณจอมขวัญอยู่ไม่ได้แล้วต้องเรียกระดมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในรายการคมชัดลึกเนี่ยมาถกกันใหญ่คนฟังก็จะตกใจแล้วก็จะทำให้เรื่องของเฮ้ยฉันไม่มั่นใจจะจ่ายใช่ภาพมันจะเป็นก็เก็บอย่างเดียวอะค่ะใช่ภาพมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอลงไปอาจจะไปแย่ถึง
แฮมเบอร์เกอร์ถ้าเผื่อมันเกิดรุนแรงอย่างนั้นแต่ความเสี่ยงผมว่า 1-2% ครับค่ะเพราะฉะนั้นภาพที่จะเร็วที่สุดคือเร็วที่สุดก็คือว่าเราไม่มั่นใจที่จะใช้เงินใช่เพราะฉะนั้นพอไม่ใช้เงินกันหมดเลยมันก็เดินแย่จริงๆใช่ค่ะแต่ว่าจะเข้าขั้นว่าอุ๊ยเราเห็นแล้วว่าโอ้โหแพงขึ้นจ่ายได้น้อยลงอันนี้อาจจะในโดยกายภาพอาจจะจับต้องยากใช่ไหมแต่ความรู้สึกในการจ่ายจะระวังมากขึ้นใช่ครับคือต้องเรียนอย่างนี้เรื่องข้าวของแพงเนี่ยที่รัฐบาลเขาบอกมันเป็นคิดไปเองเนี่ยมันก็คือมันก็มองได้สองแง่อย่างหนึ่งคือข้าวของเนี่ยถ้าเป็นอาหารสดหรืออาหารเป็นพวกสินค้าที่เขาเรียกว่า non durable คือไม่คงทนเนี่ยนะฮะมันแพงขึ้นจริงๆแต่ไอสินค้าที่ค่อนข้างคงทนพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พวกรถยนต์หรือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ผลิตแล้วราคามันเริ่มถูกลงฮะซึ่งมันก็เลยถัวเฉลี่ยว่าไอตะกร้าเงินเฟ้อคำนวณมันเลยทำให้ดูเหมือนเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้ขึ้นหรือว่าลดลงด้วยซ้ำวันนี้ก็ประกาศมาลดลงที่สุดในรอบกี่เดือนก็แล้วแต่เนี่ย20กว่าเดือนเนี่ยก็คือจริงๆมันเป็นเพราะว่าสินค้าส่วนหนึ่งซึ่งมันราคามันถูกลงแต่จริงๆมันอาจจะไม่ถูกถ้าคนเดินดินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซื้อก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนใช่ซึ่งเพราะมันถัวกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะมันถัวกันอยู่ก็เป็นอย่างนั้นไปค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะเหลือเวลาท้ายให้แต่ละท่านแบบเอาง่ายๆนะคะวิธีทางที่เราจะเตรียมรับมือนะคะเดี๋ยวอันนี้มาประเมินสถานการณ์คนกินเงินเดือนค่ะคุณบรรทูลหรือว่านักธุรกิจเหมือนกันแต่ว่าเป็นรายย่อยเริ่มต้นทำธุรกิจรายย่อยรายย่อมรายกลางจะได้รับผลกระทบชัดเจนเหมือนนักธุรกิจรายใหญ่ๆที่ส่งออกไปสหรัฐไหมคะครับผมว่าผลกระทบมันจะต่างกันนะค่ะเศรษฐกิจไทยเนี่ยขึ้นจากการส่งออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้การส่งออกจะต้องโตนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจไทยโตเนี่ยมันก็หมายความว่าคนไทยเราโดยเฉลี่ยก็จะรวยขึ้นนะฮะผมแต่ว่าถ้ามามองดูคนรากหญ้าคือคนกินเงินเดือนเนี่ยผมก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่สินค้าเนี่ยมีราคาแพงตัวเลขคำนวณดัชนีผู้บริโภคนะอัตราเงินเฟ้อที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเลยนะไม่ได้ครั้งนึงเพราะว่าเขาเอาอย่างสมมติผมเชื่อนะว่าอย่างข้าวเนี่ยข้าวจานละ25บาทเอามาคิดวันนี้ข้าวจาน25บาทเนี่ยมันเลี้ยงทานสองจานค่ะทานได้จริงจ่าย25จริงค่ะแต่ทานสองจานใช่ไหมฮะของก็น้อยไปเยอะค่ะค่ะคือถ้าจะคิดกันแบบนี้เนี่ยเงินเฟ้อก็น้อยลงไปทุกทีคือตัวเลขมันไม่สะท้อนความเป็นจริงแล้วก็ผมอยากเรียนอย่างนี้นะฮะกลไกบ้านเราเนี่ยมันมีเรื่องของกฎหมายการแข่งขันเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันใน2542ซึ่งประกาศมา12ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยเอาใครผิดได้เลยคือเป็นกฎหมายที่ผมเอาอันนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะกฎหมายตัวนี้เนี่ยนะเป็นปัจจัยที่จะทำให้สินค้าราคาถูกอ๋อค่ะเพราะว่าพอกฎหมายแข่งขันนโยบายการแข่งขันบ้านเราที่มีกฎหมายฉบับนี้มันไม่ทำงานเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือบริษัทใหญ่เนี่ยรวมหัวกันขายของแพงนี่บอกไหมครับคือเราไม่คือทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐบาลจะไปขอว่าอย่าขึ้นราคาเลยอย่าขึ้นราคาเลยจริงๆแล้วเนี่ยคนไกลตลาดเนี่ยจะเป็นถ้ามีการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเนี่ยสินค้ามันจะถูกเองเพราะต้องแข่งกันเพราะมันจะต้องแข่งกันแต่ว่านี่เนื่องจากกฎหมายแข่งขันมันไม่ได้ทำงานก็สิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อมีการรวมหัวกันตั้งราคาสินค้าขายให้เราแพงๆไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่จะไปดูแลว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าแม้พักกรรมการที่ตั้งโดยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกรรมการที่มาจากบริษัทใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อบริษัทใหญ่เนี่ยเขาไม่ทำบริษัทใหญ่ด้วยกันอยู่แล้วอ่ะ คือที่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นเนี่ยที่มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเนี่ยเขาจะมีองค์กรอิสระที่เข้ามาทำงานเพื่อผลประโยชน์ประชาชนจริงๆเพื่อดูแลให้ไม่มีการรวมกันเพื่อโกงราคาหรือว่าไม่มีการซื้อกิจการเพื่อมาเป็นผู้ขายกลุ่มเดียวแต่ผู้เดียวหรือว่า2-3บริษัทค่ะผูกขาดป้องกันผูกขาดตลาดแต่เพียงผู้เดียวหรือว่ากลุ่มบริษัทหรือแม้แต่กระทั่งรายใหญ่เราดูว่าเขาจะแข่งกันป่าเขาอาจจะหัวกันเขาก็อาจจะหัวกันตั้งราคาสูงๆเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยเหรอคะผมไปอยู่อเมริกามาเมื่อต้นปีอยู่ 3-4 เดือนเนี่ยไปช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์
ทั่วประเทศไทยหมดเลยทุกรายการเพราะเขามีการแข่งขันเสรีแล้วก็เขาแข่งขันกันจริงๆผลไม้ส้มกิโลประมาณ30บาทที่นี่ส้มเรา100กว่าบาทใช่มั้ยฮะหรือไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวที่นั่นถูกกว่าประเทศไทยหมดเลยแล้วคิดดูว่าค่าแรงขั้นต่ำที่นู่นนะเดี๋ยวนี้ชั่วโมงจะเหรียญ50นะฮะก็คือคนทำงานวันนึงชั่วโมงนึงเนี่ยก็จะได้ประมาณ200กว่าบาทต่อชั่วโมงนะคะต่อชั่วโมงเนี่ยได้ตัวเลขวันนึงก็จะได้ประมาณ 1,800 บาทใช่มั้ยแต่ว่าเขาสามารถที่จะซื้ออาหารทานถ้าทำเองนะฮะผมพูดถึงทำเองไม่ใช่ไปซื้อที่เขาทำเพราะค่าแรงที่นู่นแพงมากถ้ากลับมาบ้านทำกับข้าวเองซื้ออาหารจากซูเปอร์มาเนี่ยจะเสียเงินน้อยกว่าที่อยู่ประเทศไทยด้วยซ้ำไม่เป็นไปได้ยังไงฮะในเมื่อว่าคนไทยเราเนี่ยรายได้เฉลี่ยหรือรายได้ขั้นต่ำเฉลี่ยต่อหัวก็ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำเราก็300บาทใช่ไหมฮะแต่ว่าสินค้าในตลาดเนี่ยกลับมีราคาสูงกว่าในสหรัฐใช่ไหมฮะนี่คือประเด็นฮะถ้าจะมองว่ามันจะมีผลกระทบกับไทยอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับอันนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าเรื่องของนโยบายแข่งขันทางการค้าของบ้านเราเนี่ยจะต้องได้รับการแก้ไขค่ะอันนี้มันเป็นกฎหมายเฉพาะเลยไหมคะคือเฉพาะว่าที่ด้วยเรื่องการแข่งขันทางการค้าเลยไหมคะใช่ฮะใช่ฮะเป็นกฎหมายเฉพาะเลยที่จะมาดูแลว่ากิจกรรมธุรกิจของบริษัทต่างๆเนี่ยไม่เกิดการผูกขาดไม่มีเกิดการร่วมมือกันคิดราคาสูงค่ะนะฮะนี่ถือเป็นแหมนี่ถือเป็นหัวข้อที่ฉันจะถามต่อไปว่าเป็นทางออกทางนึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่สหรัฐหรือว่าทั่วโลกเราสามารถจะใช้วิธีนี้เป็นวิธีนึงในการใช่คือคงเศรษฐกิจของเราได้ใช่มั้ยใช่ถ้ามีการแข่งขันเสรีนะฮะประโยชน์มันก็จะตกกับคนไทยโดยรวมการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมนะฮะไม่ให้บริษัทใหญ่ๆ 2-3 บริษัทมาทำกิจการในลักษณะที่คล้ายๆกับเรียกว่าหัวกันค่ะนะฮะซึ่งประเทศไทยถ้าเรามีองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยก็จะมีสินค้าดีราคาถูกค่ะแล้วการบริโภคเดี๋ยวนะคะคือเราไม่มีองค์กรดูแลหรือเรามีแต่เรามีกฎหมายแต่ว่าเป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นมาอยากจะพูดว่าเอาไว้หลอกฝรั่ง คือเขียนขึ้นมาให้ฝรั่งบอกว่าบอกฝรั่งว่าเรามีนะกฎหมายแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันหลอกคนไทยกันเองด้วยอย่างนี้ป่ะคะมันไม่ทำงานอ๋อค่ะเพราะว่าในต่างประเทศคณะกรรมการที่จะใช้กฎหมายเนี่ยเป็นองค์กรอิสระแต่ในบ้านเราเนี่ยขึ้นอยู่กับกรมการค้าภายในค่ะแล้วก็มีคณะกรรมการที่จะมาดูแลเรื่องนี้คณะกรรมการนี้ก็เลือกมาซึ่งคณะกรรมการนี้ในอดีตนี่ประชุมปีละครั้งแล้วจะรู้ได้ไงว่าบริษัทไหนทำอะไรใช่ไหมฮะแหมคุณผู้ชมคะขอแปะไว้ได้ไหมคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราสงสัยคงต้องขยี้กันหน่อยนะคะ ในหัวข้อของแพงจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะใช่ครับค่ะอาจารย์ไซชนะค่ะอาจารย์คิดว่ารอบนี้ของการเมืองสหรัฐอาจารย์คิดว่าเรื่องอะไรที่น่าจับตาดูใน3วัน7วันถัดไปตอนนี้คะในอเมริกาวันนี้ก็มี2เรื่องนะฮะค่ะเรื่องของเรื่องคืออันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโอบามาแคร์ก็คือเรื่องของชัตดาวน์เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นผลกระทบทางด้านการเงินอะไรต่างๆที่เราคุยกันมาเรื่องที่สองคือเรื่องซีเรียเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นผู้นำของบารักโอบามาหรือเปล่าอันนี้เนี่ย เราเห็นว่าปัจจุบันบารักถูกดิสเครดิตโดยปูตินเยอะเลยนะฮะเหตุผลมันก็เชื่อมโยงกับภายในเพราะว่าอเมริกาวันนี้จริงๆถ้าถามว่าเดโมแครตทำสงครามไหมสมัยบิลคลินตันก็ทำหลายครั้งทีเดียวนะฮะแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยมีเหตุแล้วก็มีฐานะการเงินภายในบ้านแต่วันนี้เนี่ยเหตุที่บารักโอบามาคิดหนักในเรื่องของซีเรียเนี่ยเหตุผลนึงก็คือรายได้ไม่ดีมีการทำสำรวจเรื่องของโพลก็ปรากฏว่าคนอเมริกันไม่เห็นด้วยเลยในการที่อเมริกันจะไปเพราะการเข้าสงครามหมายถึงเศรษฐกิจภายในมันก็แย่ลงนะฮะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นจุดท้าทายของตัวผู้นำของเขาในวันนี้ว่าถ้าเขาจะรักษาสถานภาพตรงนี้ได้การเมืองในอนาคตพรรคพวกเดียวกันก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาบริหารประเทศต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องภายในทีนี้ในกรณีคุณบรรทูลคุยเรื่องของสหรัฐเนี่ยผมเองเมื่อ2เดือนที่แล้วก็ไปอยู่ที่เท็กซัสเดือนนึงที่ออสตินเนี่ย
เห็นคล้ายๆกันแล้วผมยังรู้สึกสะท้อนกลับมาถึงบ้านเราในเรื่องของค่าของชีพของเขาอเมริกาวันนี้แน่นอนมันก็ไม่เหมือนยุคสมัยที่ผมไปเรียนหนังสือปี70-71อะไรพวกนั้นเนี่ยแต่ว่าอเมริกาจะรักษาในเรื่องของความจำเป็นพื้นฐานพูดงี้ก็แล้วกันเรื่องของสป라이ทางด้านอาหารทั้งหลายเนี่ยในขณะที่เราเนี่ยผมเองเช้าๆผมไปออกกำลังไปอะไรเนี่ยอันนี้ผมเห็นนะฮะแล้วก็สงสารคนจนเพราะว่าข้าวแกงที่เขาทานเนี่ยมันไม่ใช่ฉะนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องกระทรวงพาณิชย์หรอกแต่ผมดูจากสภาพการเข้าไปในตลาดจริงๆแล้วก็เห็นนะฮะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูอย่างหนึ่งประเด็นที่คุณจอมขวัญถามในเรื่องของสหรัฐวันนี้ผมคิดว่าเรื่องของเศรษฐกิจการจ้างงานเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญแล้ววันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมยกของเรื่องดีทรอยต์ขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลกลางอเมริกาโดยเฉพาะบารักเนี่ยต้องเข้าไปหนุนเพื่อสร้างให้ดีทรอยต์เนี่ยถึงไม่เหมือนเดิมแต่ว่าให้อยู่ได้เพราะคนออกไปเป็นล้านเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาฉะนั้นเรื่องพวกนี้การชัตดาวน์เนี่ยมันทำให้เสียขวัญกำลังใจว่ารัฐบาลกลางจะเข้าไปทำอะไรแทรกแซงไปหมดหรือฉะนั้นเรื่องชัตดาวน์เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องอื่นนำไปสู่เรื่องของการเมืองท้องถิ่นของเขาด้วยที่เขาจะมีความรู้สึกเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นเพราะรัฐบาลกลางเนี่ยมีส่วนในการจ่ายเงินจ่ายทองทำนู่นทำนี่ฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นผลกระทบภายในของเขาในช่วงนี้ครับดร.ปิยศักดิ์ค่ะขอสักหนึ่งนาทีค่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องเตรียมรับมือเอาไว้เผื่อใจเอาไว้รัฐบาลต้องเตรียมรัฐบาลไทยเหรอครับใช่ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคนจะเตรียมรับยังไงนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยคงช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันเอาอย่างนี้ภาพต่อไปที่เรามองตอนแรกก็คือทิศทางถ้าไม่มีชัตดาวน์เศรษฐกิจจะค่อยๆเริ่มฟื้นขึ้นบ้างนะครับภาพต่อไปบาทจะอ่อนอยู่แล้วยังไงบาทจะอ่อนลงกว่านี้หุ้นและพันธบัตรก็จะผันผวนมากขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดชัตดาวน์เกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการส่งออกจะตกลงมารุนแรงมากขึ้นนะครับบาทก็จะอ่อนมากๆเลยนะครับอ่อนมาทันทีจนเกือบจะเป็นวิกฤตได้แล้วก็หุ้นแล้วก็พันธบัตรจะแย่มากนะฮะก็อาจจะเห็นหุ้นเหนือ4-500จุดได้จากตอนนี้ที่ประมาณ 1,400 เนี่ยนะฮะถ้าเป็นระดับเดียวกับเรื่องของไอ้ตัวแฮมเบอร์เกอร์ตอนนั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราคนพวกเราเนี่ยจะทำยังไงนะครับถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตอนนี้ยังน่าสนใจนะครับผมก็จะหุ้นบ้างเรื่องพันธบัตรบ้างหรือว่าจะไปเงินฝากบ้างก็ดีนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของทิศทางถ้าเผื่อจะลงทุนในธุรกิจเป็นธุรกิจในประเทศเนี่ยยังน่าจะโอเคกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่งออกนะครับถ้ามนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรานะฮะมนุษย์เงินเดือนอย่างผมแหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องเก็บก็จนๆเนี่ยนะครับผมครับก็ต้องมีการเก็บเงินออมไว้บ้างแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดในระดับหนึ่งนะครับในขณะที่ถ้าเป็นนักธุรกิจรายย่อยหรือผู้ส่งออกเนี่ยคงต้องทำอย่างที่คุณจอมขวัญทำเลยก็คือต้องติดตามเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพราะว่าภาพแต่ประเด็นอะไรต่อเมื่อไรมันผันผวนได้ตลอดเวลาอย่างอาจารย์ชัยชนะพูดก็คือซีเรียก็อาจจะกลับมามีปัญหาได้นะครับผมวันนี้ก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจได้นะมีการประกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงินแล้วก็รวมไปถึงก็ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังด้วยครับครับค่ะคุณผู้ชมคะเราให้ข้อมูลคุณผู้ชมทั้งหมดนะคะเป็นที่มาว่าโอ้ทำไมเขาถึงต้องรายงานแข่งกับสื่ออเมริกันเองในประเทศไทยนะคะสำคัญจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเราอาจจะอย่างที่อาจารย์ชัยชนะบอกอาจจะยังเห็นสื่อสหรัฐไม่ค่อยมากนะคะเพราะว่าถ้านับจากเที่ยงคืนของบ้านเขาเป้งจาก30กันยาเป็น1ตุลาเนี่ยกว่าจะตอนนี้มันเพิ่งจะเป็นข่าวเช้าแล้วก็ค่อยๆไปสายนะคะแต่ว่าทั้งวันล่ะค่ะที่จะประเมินกันว่าตกลงแล้วจะล็อบบี้กันแบบไหนจะชัตดาวน์กันกี่วันรู้ไหมว่าทั่วโลกเขามองอยู่นะคะเย็นก็มองอย่างคนประสบการณ์น้อยนะคะว่าคือเรามองอย่างประชาชนภาพนึงนะคะเรียนเชื่อว่ารัฐบาลและฝ่ายค้านของบ้านเราน่าจะมองภาพนี้ลึกๆนะคะว่าเวลาเอาการเมืองมาเป็นที่ตั้งแล้วใช้ประชาชนเป็นตัวประกันมันจะเกิดอาการไหนกับเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงของประเทศหมายถึงทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านในประเทศเรานะคะไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะเขาเล่นเกมการเมืองแน่ๆค่ะที่สหรัฐแต่จะเล่นกันนานไหมเกมยืดเยื้อหรือเปล่าอันนี้ประชาชนจะช่วยเขาตัดสินเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะให้ข้อมูลผู้ชมทั้งหมดแล้วประเมินดูบริหารเงินในกระเป๋าสตางค์ดูบริหารความเสี่ยงดูอย่าคิดว่าจะพึ่งใครได้ในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการนะคะขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณค่ะอีกสักครู่ข่าวค้นคอนเนคชั่นกับ3หนุ่มนะคะมีความคืบหน้าทั้ง3ท่านก็จะรายงานต่อจากคมชลึกเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ